สำหรับวิชา Mechanics of Materials ในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการวิเคราะห์และการออกแบบคานสำหรับภาระดัดนั่นเองนะครับในบทนี้จะพูดถึงเรื่องของแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดหรือว่า Shearing Diagram แล้วก็ Bending Moment Diagram นั่นเองนะครับความสัมพันธ์ของภาระที่กระทำบนคาน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดการออกแบบหน้าตัดคานที่คงที่นะครับแบบที่เป็นหน้าตัดคงที่สำหรับการรับภาระดัดนั่นเองนะครับเริ่มต้นก่อนนะว่าในการวิเคราะห์การออกแบบคานนะครับคานนั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้รับภาระในแนวขวางหรือว่า transverse loading น,นั่นเองทำให้เกิด เพียงแรงเฉือนหรือว่า shearing force แล้วก็ m มเมนต์ตัดหรือว่า bending นะครับ bending moment ในคานนั่นเองนะครับในการใช้งานทั่วไปคานที่ถูกออกแบบจะมีหน้าตัดคงที่นะครับในบทนี้นะครับจะพูดถึงคานที่หน้าตัดคงที่แล้วก็รับภาระในแนวขวางเท่านั้นนะครับส่วนคานที่หน้าตัดไม่คงที่หรือเป็นคาน ขอ้งอะไรพวกนี้เราจะไม่ได้สอนกันในบทนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะเห็นว่าสำหรับภาระในแนวขวางของคานเนี่ยมันสามารถแบ่งออกเป็นภาระเป็นจุดหรือว่า Concentrate โหลดหรือว่าแรง P ของเราในข้อในรูปนะครับ5.1ก,ก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับ ต,ตัวนี้นะครับ5.1่กอร,รูปนี้เป็นแรงกระทําเป็นจุดนะครับต่อไปก็เป็นภาระกระจายหรือว่า distributed load นะครับก็คือแรงกระจายพวกนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือ w นะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อความยาวของคานหรือว่านิวตันต่อเมตรนั่นเองก็จะมีโหลดที่เราเจอบ่อยก็จะเป็นลักษณะของ เป็นค่าคงที่นะครับก็คือโหลดสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็โหลดที่เป็นฟังก์ชันเส้นตรงหรือว่าโหลดที่ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับชนิดของคานนะครับเราจะแบ่งออกเป็นหลายๆชนิดตามการใช้งานแล้วก็คานเนี่ยนะครับก็จะมีช่วงความยาว L ตรงนี้เราเรียกว่า ช่วงคานหรือว่าสแปนเองตัวอย่างคานนะครับก็จะมะีคานอย่างง่ายเป็นรูปตัวนี้นะครับจะมี2องซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเป็นแบบพินซัพพอร์ตนะครับตรงนี้จะเป็นโรเลอร์นะครับเอาไว้สําหรับการเรื่องของการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของคานนะเวลาไปเจออุณหภูมิมันอาจจะมีการขยายตัวหวดตัวด้านหนึ่งของคานเขาก็เลยะจะไม่ฟิกซ์ในแนว ในแนว x ของมันนะครับหรือว่าในแนวระดับก็ปลายด้านหนึ่งก็ให้สามารถขยับได้นั่นเองตามแนวระดับต่อไปเป็นคานแขวนนะครับตัวนี้จะมีปลายยื่นออกมานิดหนึงนะครับคานยื่นตัวนี้หรือว่า cantilever beam ตัวนี้นะครับจะมีด้านหนึ่ง fix นะรตรงนี้เป็น support แบบ fix ก,ก็ตรงนี้จะรับทั้งโมเมนต์รับทั้งแรงในแนว ในแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับตรงนี้คานต่อเนื่องนะตรงนี้เป็น continuous beam แล้วก็คานจับยึดแน่นที่ปลายข้างหนึ่ง fix end ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นปลายอย่างง่ายนะตรงนี้ก็จับด้วย roller นะครับจริงมันก็คือ support แบบพินแต่ว่าเราให้มันเคลื่อนที่ได้ในแนวระดับนั่นเองตรงนี้นะครับ คานปลายคานยึดแน่นทั้งสองฝั่งเลยตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเป็นรูปข้อกอไก่จนถึงข้อควายตรงนี้มันจะเป็นคานที่สามารถหาแรงปฏิกิริยาได้โดยใช้สมการ s t a t i c นะครับตรงนี้เขาเรียกว่า statically determinate นะครับบีมนั่นเองก็คือตัวนี้ statically determinate beam ส่วนคานในข้ององูจนถึงชอชิงนะ งูจอจานจนถึงชอเชียงตรงนี้จะเป็นคานที่มีตัวแรงปฏิกิยาที่ซัพพอตนะครับมีมากกว่ามีปริมาณของแรงปฏิกิยาที่ซัพพอตมากกว่าสมการาสมดุลน,นะครับที่ใช้ทั้ง3ชนิดตรงนี้เขาเรียกว่า s t a t i c c o l l i r indeterminate นะครับ,บ หรือว่าคารเชิง Indeterminate นั่นเองนะครับก็ไม่สามารถหาแรงที่ฐานรองรับได้ตัวนี้จะใช้สมการการแอนตัวของคานซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนในบทหลังๆเลยนะครับมาช่วยด้วยในการหาแรงปฏิยาของคานที่มันเป็น Indeterminate b e ตบนะรบตรงนี้เข้าใจว่า เข้าใจว่าในหนังสือที่ผมพิมพ์ให้ไปนะน่าจะน่าจะขาดคำว่า in นะรตรงนี้ไปนะในหนังสือก็ให้แก้ด้วยว่าเป็นอิน e r m i มนต์โอเคแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดนะครับเชียร์เชียร์ริงฟอร์สไดแกรมแล้วก็เบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมตรงนี้ ที่จริงในวิชา Engineering Mechanics One นะครับหรือว่า Static ก็เราเคยเรียนมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับแต่ว่าในตรงนี้เราจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันในการตัดคานนะครับอย่างเช่นคานในรูปกอไก่ตรงนี้เราตัดคานพอตัดปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีคานด้านซ้าย กับคานด้านขวามือลักษณะนะครับแรงภายในของคานเวลาตัดอันนี้ผมเรียกว่าตัดปุ๊บนะครับตรงนี้เรียกว่าคานด้านซ้ายตรงหน้าตัดก็จะมีแรงเฉือนนะครับทิศลงแล้วก็โมเมนต์ดัด M นะครับทิศทวนเข็มนาฬิกานี้เป็นข้อตกลงกันนะครับในการทำแมทโมเดลของเราห้ามใส่ทิศ ผิดเด็ดขาดนะครับตรงหน้าตัดของคารด้านซ้ายถ้าเป็นด้านขวาก็จะเป็นคู่ปฏิยารแรงปฏิกิยากันด้านขวาก็จะเป็นแรงเฉือนทิศขึ้นแล้วก็โมเมนต์ตัดหมุนตามนั่นเองนะครับตรงนี้ห้ามผิดเด็ดขาดในการตัดคานนะครับส่วนตัวแรงภายนอกนะอันนี้ก็คือทิศที่เป็นบวกนะครับ นี้แรงภายในห้ามห้ามกับทิศเด็ดขาดส่วนแรงภายนอกนะครับทิศที่เป็นบวกก็คือถ้าแรงภายนอกมีทิศขึ้นเนี่ยเราให้เป็นบวกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าทิศลงก็ให้เป็นเป็นลบนะครับส่วนโมเมนต์ดัดก็คือถ้าดัดด้วยทําให้อตัวคานเกิดการโก่งตัวในลนักษณะแอนลงอย่างนี้ก็โมเมนต์ดัดจะเป็นบวกนั่นเองโอเคเราลองมาดูทบทวนการตัดคานนะครับร่วมกับ การคำนวณนหา,านนการคำนวณในตัวอย่างนะครับตัวนี้จะหาความเข็นดัดสูงสุดนะครับคานไม้เทียมตัวนี้ตัวทิมเบอร์ตัวนี้นะครับจงดังรูปนะครับลัภาระดังรูปก็มี20กิโลนตันที่ปลาย A 40กิโลนตันที่ C แล้วก็มีหน้าตัดเป็น80 คูณ250มิลิเมตรจงเขียนแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดและจงหาความเค้นดัดสูงสุดที่เกิดขึ้นตัวนี้จะเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยจะเห็นว่าเ,าเมื่อไรก็ตามนะที่มีการเปลี่ยนแปลงแรงนะบนคานให้เราตัดคานได้เลยนะครับอย่างเช่นจุด A มี20กิโลนิวตัน กระทำหลังนั้นจุด b มีแรง rb นะครับแรง rb กระทำพอใะนั้นช่วง ab เราตัดเป็นช่วงที่1แล้วก็จุด c มี40กิโลนิวตันกระทำก็ช่วง bc ก็เป็นช่วงที่2ไปแล้วก็จุด d นะครับก็มีแรง rd กระทำก็ช่วง cd ก็ตัดเป็นช่วงที่3การวัดระยะ x นะครับวัดจากปลายด้านซ้ายเท่านั้นนะครับเวลาเราคิด อันนี้มันเป็นแมทโมเดลที่เราตกลงกันไว้ระยะ x วัดจากปลายด้านซ้ายเท่านั้นห้ามวัดจากปลายด้านขวาเด็ดขาดไม่งั้นคุยคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะตรงนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราหาแรงปฏิกิริยานะครับก็คือแรง rb กับ rd ก่อนตรงนี้เริ่มต้นน่าจะต้องเขียนเป็น rb แล้วก็ rd ก่อนนะครับเราจะ สมม m ิชั o นของโมเมนต์รอบจุด d นะสมมติชัน md เท่ากับ0นะครับตรงนี้ให้หมุนทวนเข็มเป็นบวกก็จะได้20คูณกับระยะห่างจาก a ไป d 7.5เมตรลบกับอันนี้เริ่มต้นเราให้เป็น r b อยู่ก่อนนะครับ r b คูณ0.5เมตรสมมติว่าเราสมมุติให้มันทิดขึ้นก็นแล้วกันรวมถึงถึง ad ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มี40นะครับบวกนะครับ คูณกับ2ก็จะได้ Rb 46กินโลตันเป็นค่าบวกแสดงว่าทิศที่เรา,าสมมุติไปก่อนนี่ถูกต้องแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะใช้สมม m ชั่นของ Fy เท่ากับ0ก็จะได้ Rb บวกกับ Rd นะครับยอ่อมแล้วก็ลบด้วย20ลบด้วย40เท่ากับ0ก็ย้ายข้างนะครัแทนข้าแล้วก็ย้ายข้าง ได้ Rd อ,ออกมา14กิโลนิตทิศขึ้นนั่นเองเพราะว่าได้เป็นบวกถูกปะได้เป็นบวกก็คือทิศถูกแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราก็ต้องหาแรงปฏิยาก่อนหลังจากนั้นเราก็ตัดช่วงที่1 2 3ดังที่ผมอธิบายขั้นต้นนะโอเคช่วงที่1ก็คือช่วงที่ x ตั้งแต่ x เริ่มต้นตั้งซ้ายนะเป็น0นะจุด a เป็น0นยะ์นะแล้วก็ จนถึงจุด b ก็คือ x อยู่ระหว่าง0ถึง2.5เมตรนั่นเองตรงนี้นะตรงนี้ต้องใช้คำว่า x มากกว่าหรือเท่ากับดีวกว่านะัแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ2.5เมตรจะดีวกว่านะตรงนี้นะัตัวเ,เราใช้คานด้านซ้ายมาคิดเพราะนั้น v ทิศลง m ทิดทวนเข็มเพราะฉะนั้น เราได้สมม a t i o นของ f y เท่ากับ0ย์ก่อนเราก็ได้นะครับลบ20ลบ v เท่ากับ0นั่นเองก็จะได้ v ออกมาเป็นลบ20กิโลนิตนอันนี้ย้ายข้างไปครับแล้วก็สมม a t i o นของ m นะครับที่หน้าตัดที่1นะครับส่วนตัดที่1หน้าตัดตรงนี้เลยก็จะได้เอาให้ทิศหมุนทวนเป็นบวกนะก็ได้ m 1บวกกับ20กิโลนตัน คูณกับ x นั่นเองก็จได้แล้วก็ย้ายข้างไปถูบ่ะก็จะได้ m 1เท่ากับลบ2 0 x นั่นเองนะครับเวลามองไวๆนะถ้าเรามองไวๆเนื่องจากว่ามันเป็นสมมติ i o นของ m ที่หน้าตัดเท่ากับ0อยู่แล้วถ้าผมมองไวๆก็ผมจะมองว่าให้ทิศบวกตาม m 1นะครับผมจะจัด m 1ไว้ด้านซ้ายมือคราวนี้อะไรที่มีทิศ ตาม m 1เดี๋ยวเราย้ายไปฟากขวามือมันก็จะติดลบผมก็จะมองว่า20ตัวนี้คูณกับ x มันทิศตาม m 1อ่าย้ายไปฟากขวามือก็จะได้ลบ2 0 x นั่นเองเวลาผมมองแรบไวๆนะนะครับแล้วก็ผมมองอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเป็นเรื่องของแรงเฉือนผมก็ให้ทิศตาม v 1เป็นบวกอ่าไรที่ตรง v 1อ่าอยู่ด้านซ้ายเป็นบวกย้ายไปฟากขวาเป็นลบก็จะได้ v 1เท่ากับลบ 20กิโลนิตันอันนี้แบบมองไวๆนะนะครับโอเคเรามาวิเคราะห์กราฟนะกราฟของ v เป็นค่าคงที่ก็คือลบ20กิโลนิตันตลอดช่วงตั้งแต่0ถึง2.5เมตรนะช่วงแรกกราฟของโมเมนต์นะครับ m 1จะเป็นกราฟเส้นตรงก็คือลบ2 0 x ผ่านจุดกำเนิดนะครับก็คือที่ x เท่ากับ0่เราเข้าแทนค่าไป x เท่ากับ0มีความชันติดลบนะก็คือมันจะ,อะเอียงลงนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับ x เท่ากับ0ก็คือได้ m 1เป็น0แล้วก็ x เท่ากับ2.5ก็คูณเข้าไปจะได้ m 1เป็นลบ50กิโลนิตันเมตรนั่นเอง ส่วนตัดที่2นะครับตรงนี้จะเห็นว่าเวลาเรา,เราวัด x จากปลาย a มายังหน้าตัดตลอดนะจะเห็นว่ามันเพิ่มตัว46กิโลนิตันขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมโอเค v นะครับ v เนี่ย v 2เนี่ยมันจะเกิดจากอะไรบ้างถ้าเรามองไวไวนะ v 2อนะครับอะไรที่ให้วิทิตาม v 2เป็นบวกก็ได้ v 2ถูกปะ อะไรที่ตาม V2 อนะครับอยู่ฝากซ้ายมือเป็นบวกนะ20กิโลนตันตัวเดิมแล้วครับย้ายไปฝากขวามือเป็นลบนะเพราะนั้น V2 เท่ากับลบ20กิโลนตันตัวนี้นะครับอยู่ฝากซ้ายตรงข้ามกับ V2 ติดลบนะครับย้ายไปฝากขวาเป็นบวกเพราะนั้น V2 เท่ากับลบ20กิโลนตันบวก4ีิกิโลนิวตันนะครับอันนี้ก็เป็นการย้ายสามการธรรมดาธรรมดานะเพราะนั้นก็จะได้ V2 ออกมาเป็น นี่แหละสิบหกลบยี่สิบนะก็จะเหลือยี่สิบหกกิโลนิวตันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับอันนี้มองแบบไวๆแต่ถ้าใครมองไม่ออกก็ใส่สมการไปนะสมมติฐานของ f y เท่ากับศูนย์นั่นเองต่อไปมอง m นะครับแบบไวๆนะครับ m สองนะครับย่อมให้ทิศบวกตาม m สองนะเวลาใส่สมการส m มติ i o n m ที่จุดหน้าตัดนะครับเท่ากับศูนย์ m สองล่ไป มันก็บวกกับ20คูณ x ตัวเดิมนั่นแหละครับแล้วก็ย้ายไปก็ติดลบ20จะเห็นว่า m2 นี่มันจะเป็นผลเนื่องจาก m1 นะ m1 เอามาบวกกับ m ของ46กิโลตันนะ่ะตัวนี้อรแต่ว่า46กิโลตันดูปะอยู่ฝากซ้ายมือมันทิศส่วนทิศกับ m2 ย้ายไปฝาาขวามือมันก็จะเป็นบวกนะครับก็จะได้ m2 เท่ากับลบ20กิโลตันคูณ x บวก46กิโลตันคูณระยะจาก B มายังหน้าตัดตรงนี้นะครับอย่าลืม a อระยะนะครับ A มา B 2.5นะครับ2.5เมตรก็คือตัวนี้แหละครับ2.5เมตรก็คือลิมิตของอช่วงที่1น,นะเพราะนั้นที่เหลือเราวัดจาก A มาหน้าตัดเป็น X ตลอด ที่เหลือก็เป็น x ลบ2.5เพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้ m 2เท่ากับลบ2 0 x บวกกับ4 6คูณในวงเล็บนะครับ x ลบ2.5ผมก็จะใส่ไปตามนี้ผมจะไม่กระจายพวกนี้เข้าไปนะครับนะไม่ต้องกระจายเรามองดูได้นะครับตัว m 2ที่ ลิมิตของส่วนตัดที่2นะ่จะลิมิตไว้ที่2.5เมตรแล้วก็ไปจนถึง5.5เมตรก็คือจาก B ไป C นั่นเองนะครับนะอันนี้นะอันนี้2.5นะแล้วก็บวกไปอีก3ก็คือ5.5เมตรนั่นเอง v ยังเป็นค่าคงที่นะครับก็คือ26กิโลนิวตันส่วน m2 เป็นฟังก์ชันเส้นตรงเห็นไหมมีความชันเท่ากับ ลบ20บวก46มีความชันเท่ากับ26เพราะนั้นความชันจะเป็นบวกเพราะนั้นกราฟตัวนี้จะชันขึ้นไปนะครับมันจะทำมุมบวกกับแนวระดับนั่นเองก็แทนค่านะครับที่2.5เมตรได้ M เป็นลบ50กิโลนิวตันเมตรซึ่งตรงนี้มันควรจะ เท่าเดิมนะถ้าเราแทน2.5ทํำไมผมถึงไม่ให้กระจายเพราะว่ามันแทนง่าย2.5แทนในนี้เทิมหลังเป็นศูนย์ะครับแล้วก็จะเหลือตัวเดิมแล้วแหละก็คือไอเมกีแ้แหละนะครับก็คือ m1 ที่2.5เมตรนะก็คือลบ50กิโลนตันเมตรเพรเทิมหน้าก็คือ m1 ต่อไป x เท่ากับ5.5เมตรก็แทนเข้าไปได้เป็นบวก28กิโลนตันเมตร เพราะนั้นตรงนี้เป็นกราฟเส้นตรงจากลบ50ไปยังบวก -28 กิโลนิตันเมตรนะครับของโมเมนต์ส่วนตัดที่3จะเห็นว่าส่วนตัดที่3เราตัดตรงนี้ถ้าเราใช้ด้านซ้ายขาด้านซ้ายนะมันคิดหลายแรงนะครับมันมีแรงเยอะมากแต่ถ้าใครอยากคิดก็ไม่ว่ากันนะนะครับมันก็ไม่ยากหรอกถ้าคิดนะครับถ้าเป็น V ทางด้านซ้าย v ทิศลงดูกปะอ,อ,อะไรตาม v ก็ย้ายไปด้านขวาติดลบนะก็มีลบ20ลบ40อะไรส่วนทิศกับ v ได้ย้ายด้านขวาก็เป็นบวกก็เพราะนั้น v มันก็เป็นลบ20บวก46ลบ40อะไรไม่แน่นะครับซึ่งมันจะออกมาก็คือ v เป็นนั่นแหละนะครับก็ลองรวมกันดูแต่ถ้าในตัวอย่างนี้นะมัน ใช้ด้านซ้ายดูป่ะถ้าด้านซ้าย V จะทิศขึ้น v จะทิศขึ้นก็คือพอ V ทิศขึ้นปุ๊บนะครับจะเห็นว่าถ้าด้านซ้ายขอโทษทีตัวอย่างนี้มันใช้ด้านขวานะถ้า V ด้านขวาเนี่ยเขาจะใช้ V จะทิศขึ้น V3 ตรงนี้ทิศขึ้นเพราะนั้น V3 14เนี่ยทิศตรงกับ V3 ถูกป่ะ เราเวลา Summation f y เราจะได้ v 3บวก14เท่ากับ0ย้ายข้างไปก็ได้ v 3เท่ากับลบ14กิโลนิวตันนะครับซึ่งจะคิดด้านขวาก็ไม่ต่างกันออกมาเท่ากันเพราะนั้น v 3คือลบ14กิโลนิวตัน m 3นะครับเวลาวัด x เห็นไหมไม่ได้วัดด้านขวามานะ x วัดจากปลาย a คือ0นะครับมาจนถึงหน้าตัดนี่คือ x คานยาวทั้งหมดนะครับคานยาวทั้งหมดก็คือ7.5เมตรเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือนะอ่าส่วนที่เหลือก็คือปลายดีมาจนถึงหน้าตัดก็คือ7.5ลบ X ลบ x นะครับตรงนี้สำคัญนะต่อไปเราเทคโมเมนต์ที่จุดดีตรงนี้นะครับเราให้หมุนตาม M3 เป็นบวกเลยก็ได้ก็จะได้ว่า M3 ลบกับ14กิโลนิวตันคูณกับ7.5ลบ x กเท่ากับ0ูนก็ย้ายข้างไปได้ m 3เป็น14คูณกับ7.5หลบ x หน่วยกิโลนิวตันคูณเมตรนะครับก็จะได้ m 3เป็นตัวนี้นะครับออกมานั่นเองแต่ถ้าเราใช้ใช้ด้านซ้ายนะครับถ้าเราใช้ด้านซ้ายนะถ้าใช้ด้านซ้ายมันก็อยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่จะเพิ่มมาของ m นะครับมันจะมี m 1เราเก็บไว้แล้วนะ m 2 1> m 1ก็คือตัวนี้ลบ2 0บ x นะออขอโทษทีนะพอมาตรงนี้มันจะมี m 2หรือป่า m 2ซึ่งมันออ m ่อ2นี่มันจะมีผลเนื่องจาก m 1นะก็คือลบ2 0 x อยู่ตรงนี้เทอมนี้แล้วก็ผลเนื่องจากตัว4.6นะครับแรง4.6ก็คือตัวนี้นะคูณกับ x ลบ2อนะ่ตรงนี้นะครับ แล้วถ้า m 3มันจะมีเทอมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเทอมก็คือเนื่องจาก40กิโลนิวต,ตันตรงนี้ลบด้วย x ลบอาลบด้วยตรงนี้นะครับ5 5พอ x มันจะมาถึงตรงส่วนตัดตรงนี้แล้วก็ระยะที่เหลือนะครับก็คือ x ลบด้วยตรงที่4 0กิโลนิวอยู่ก็คือ5.5นะครับส่วน40่กิโนิวนถ้าอยู่ด้านใช้คานด้านซ้ายนะครับ m มันหมุน ทนเข็ม40กิโลตันตัวนี้หมุนในทิศทวนเข็มเหมือนกับ m ย้ายข้างไปก็จะติดลบอพราะนั้นถ้าใช้คานด้านซ้ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีเทอมตรงนี้นะเพิ่มขึ้นมาก็คือเทอมนี้คานด้านซ้ายก็จะมีเทอมนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเทอมของ ลบ40นะ40กิโลนตันคูณกับ x ลบด้วย5.5นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้คานด้านซ้ายนะตัวนี้นครับสัหรับ M3 นะนี้เดี๋ยวผมขอลบอันเดิมออกก่อนนะครับสำหรับ M3 นี่เป็น ถ้าเป็น M 3นะครับก็จะเกิดตามนี้นั่นเองซึ่งถ้าเรากระจายเทอมนะมันจะออกมาเหมือนกับที่เราตัดด้านขวานั่นแหละแต่ว่าเวลาเราตัดด้านซ้ายอย่างเงี้ยมันจะได้สมการที่มันเห็นนะมันเห็นว่าแรงที่กระทำต่อต่อมนะันอ่ะเป็นช่วงเป็นช่วงไปอ่ะมันจะมันจะเห็นว่ามันมี เขาเรียกว่ามีประวัติของแรงที่กระทำต่อมันอย่างไรบ้างอย่างช่วงที่หนึครับมันมีแรง20กิโลนิตันถูกปะกระทำอยู่นะครับที่ปลาย A นั่นเองอย่างนี้นะปลาย a แล้วก็จุดหน้าตัดนะครับวัดจากปลาย A มาก็คือ x อยู่แล้วทิศท,ทวนเข็มตาม m ที่เราใช้เป็นคานด้านซ้ายเป็น m อย่างี ฐานะทรายใช้ m ทวนเข็มเพราะนั้นผลของ20กิโลนิตันเนี่ยมันจะทิศตรงกับ m แล้วก็เราย้ายข้างสมการไปมันก็จะติดลบก็จะได้เป็นลบ2 0 x อันนี้คือผลของ20กิโลนิตันนะอยู่ที่ปลาย a ทิศของแรงทิศลงนะครับทำให้โมเมนต์เกิดในทิศทวนเข็มตรงกับ m ของคานด้านซรายนะครับก็ย้ายข้างเป็นลบเห็นไหม ต่อไปผลของ46กิโลนิวตันมัน46กิโลนิวตันมันทำให้โมเมนต์นะครับเมื่อใช้คานด้านซ้ายนะมันจะหมุนส่วนทิศกับ M พอเราย้ายไปเป็นฝ้ากว่ามันก็จะเป็นบวกเห็นไหมเป็นบวกแล้วก็คูณกับระยะก็คือจุดที่มันอยู่นะครับก็คือวัดจากปลายขวา2.5เมตรนะเพราะนั้น x ถ้ามันเลยจากจุดที่มันอยู่ ระยะจากจุดที่มันอยู่ไปยังหน้าตัดก็คือ x ลบ2.5เมตรอันนี้ก็คือวิธีคิดนะนะครในการคิดการตัดคานสำหรับ point load นะครับต่อไปก็คือ40กิโลตันก็คิดคล้ายๆกันนะ40กิโลตันจุดที่มันอยู่นะครับห่างจากาขวาสุดเนี่ยนะครับก็คือ5.5เพราะนั้นถ้าเราตัดคานเลยจาก40กิโลตันแล้วใช้คานด้านซ้ายนะ 40กกรันตันจะคูณระยะที่เหลือนะเวลาเทคโมเมนต์ก็คือ x ลบ5.5ทิศของ40กกรัมตันนะครับมันหมุนทวนเข็มมันทิศเดียวกับ M ของคานด้านซ้ายเพราะนั้นย้ายไปฝั่งขวาก็ติดลบนั่นเองอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ผลพวงมาจากสมการนะครับเน้นนะครับว่าผลพวงก็คือ Summation ของ M ที่หน้าตัดนะครับ เท่ากับ0นะอันนี้ก็ผมละไว้ว่า m o ก็แล้วกัน o ก็คือจุดที่อยู่บนหน้าตัดก็แล้วกันเนาะเท่ากับ0นั่นเองแล้วก็อะไรที่ทิศเดียวกับ m ย้ายไปฝั่งขวาติดลบนะครับ m ของเราใช้คันด้านซ้ายถูกปะเพราะนั้น m ตัวนี้บนอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคันด้านซ้ายนะแต่ถ้าคัานด้านขวาก็คิดอีกแบบหนึ่งนั่นะเองลองหัด,ดูทั้งด้านซ้ายด้านขวานั่นะเองแล้วแต่เราจะถนัด นะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะได้ส่วนตัดที่3นะออกมาเป็น m เท่ากับ14คูณกับ7.5ลบ x อันนี้เขาใช้คานดนะ้านขวามาคิดตัวนี้เป็นฟังก์ชันเส้นตรงซึ่งมีความชันลบ14เพราะนั้น m 3ก็จะเฉียงลงเมื่อเทียบกับแนวระดับนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ x เท่ากับ5.5นะอันนี้เป็น เป็นระยะเป็นช่วงของมันก็คือ5.5ถึง7.5ปรากฏว่า m3 ก็เท่ากับที่ระยะ5.5ของ m2 นะก็คือ28นั่นเองนะครับแล้วก็ที่7.5 m เป็น0ถ้าไม่เป็น0นี่ผิดเลยนะเพราะว่าถ้าเราดูจากรูปของคานจะเห็นว่า support ที่ A กับ D นะด,ดูรูปของคานนะที่ A ไม่มี support เพราะนั้นไม่รับโมเมนต์อยู่แล้วนะไม่เกิดโมเมนต์อยู่แล้วที่ D เป็นัพพ p o r t แบบ แบบโรเลอร์นะตัวนี้ไม่รับโมเมนต์นะเพราะนั้น ma เป็น 0, md เป็น0แต่ในระหว่างของช่วงของการย่อมมี m นะ,ะเราก็นำไปพลอตกราฟนะตาม v v นี่ไม่ยากเป็นค่าคง,งที่หมดเลยถูปะก็ตามนั้นเลยนะครับก็คือเริ่มต้นเป็นลบ20กิโลนิวตันในช่วง a มา b b ไป c เป็นบวก26นิวนกิโลนิวตันนะแล้วก็ c ไป D, D เป็นลบ14กิโลนิวตันอันนี้ก็ง่ายมากต่อไปจาก m เนี่เป็นฟังก์ชันเส้นตรงเนาะก็เริ่มจาก0ถึงลบ50ในช่วง a ไป b แล้วก็ลบ5้ <50 S 1> ไปจนถึงบวก 28, 28, 28ก็ยังเป,เป็นเส้นตรงอยู่แล้วก็บวก28ไป0นนะในช่วงสุดท้าย m max ที่เกิดขึ้นก็เราดูแค่ขนาดนะครับอย่าไปดูเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายคืออะไร เครื่องหมายของ m ที่เกิดเป็นบวกจะทำให้คานในช่วงนั้นเกิดการแอนตัวแบบโค้งโค้งลงโค้งลงนะครับส่วนเครื่องหมายเป็นลบก็คือแอนตัวแบบโค้งขึ้นโค้งลงกับโค้งขึ้นต่างกันยังไงอันนี้คือโค้งลงนะคอีกอันหนึ่งคือโค้งขึ้นนะแอนขึ้น อันนี้คือบวก m นะบวก m สองข้างนะเวลาวมันมันมันดัดนะมันดัดคานสองข้างสมมติว่าเราตัดมาสองข้างก็ดัดทั้งคู่ก็ดัดแบบโค้งลงอันนี้จะดัดแบบลบ m นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายบวกกับลบนี่มันมันแค่ลักษณะการ แอนตัวของคาแต่ตัวแมกนิจูดหรือว่าขนาดจริง,รงๆก็คือเอาแอบส l ลู e มานะครับตัวสูงสุดคือ50กิโลตันจะทําให้คานในช่วงในจุดเนี้ยจุดนี้ก็คือจุด B เลยนะเกิดความเสียหายก่อนอก่อนจุดอื่นนั่นเองเพราะฉะนั้น Mmax ผมใช้ลบ50กิโลตันเมตรนั่นเองนะครับตัวนี้ส่วนตัวตัวที่เราใช้ก็คือ I นะครับของซีเหียม ของสี่เหลี่ยมเนี่ยเนื่องจากว่าตัวหน้าตัดสี่เหลี่ยมของเราตัวนี้นะครับมีเซนทอยอยู่ที่กึ่งกลางเลยอันนี้ง่ายมากลำดับแรกหาเซนทอยอยู่กึ่งกลางตอบละนะครับลำดับที่2หา i รอบเซนทอยโมเมนต์ของเราใช้แกนสเทิ r n นคืออะไรจะเห็นว่าโมเมนต์ของเราครับมันจะเป็นโมเมนต์ตามแกนเซสมมติว่าเราให้ตัวตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นแกน x ก็แล้วกันตามแกนตัวนี้นะให้เป็นแกน x แล้วก็ตรงนี้เป็นแกน y นี่เป็น y เพราะนั้น z ของเราก็คือถ้ามองด้านหน้าอย่างนี้นะก็จะพุ่งเข้าสู่สายตาแต่ถ้ามองด้านด้านข้างขวาเข้าไปด้านขวาเข้าไปนะตัวนี้สิ่งมันเกิดขึ้นก็คือ การแรกนะครับหาเซนทอยก่อนเซนทอยอยู่ก,กลาง,ก,งกลางเลยนะเอาแกนนะครับไปตั้งที่ก,กลางเราจะได้แกนนิวตันแอ็กซิสออกมาก็จะได้แกน s ซ t นี่แหละเป็นแกนนิวตันแอ็กซิสของเราแล้วก็ระยะที่ขึ้นไปก็คือแกน y นะครับของเราเพราะนั้นแกนแซตคือนิวตันแอ็กซิสเพราะนั้นโมเมนต์ของเรามันจะหมุนรอบอแกน Z ซของเรานั่นเองนะครับ ต้องบอกว่าต้องดูก่อนนะโจทย์ตรงนี้นะสี่สิบเนี่ยลักษณะโมเมนต์ของเรามันจะหมุนรอบแกนแซอยู่แล้วเห็นไหมเพราะนั้นพอมันหมุนรอบแกนแซเนี่ยหวัวมือของเรานะมันจะขนานกับแกนแซเพราะนั้นแกนแซถือว่าเป็นนิวตันแอ็กซิสโมเมนต์ของเราไม่ได้หมุนรอบแกน Y นะเพราะว่าโหลดมันขนานกับแกน Y โหลดหมายถึงว่าไอ้พวกแรงต่างๆาเนี่ยทำให้เกิดโมเมนต์หมุนรอบแกนแซเพราะนั้นตัวที่เราจะใช้ก็คือแกนที่โมเมนต์หมุนรอบนั่นเอง เป็นแกนนิวตันแอคซิสโอเคจากตรงนี้นะครับเราได้จุดเซนทอยอยู่ตรงนี้นะครับเราก็หา i รอบแกนนิวตันแอคซิสก็คือแกนแซนเลยบางเอิญจุดเซนทอยของสี่เหลี่ยมมันมันอยู่ตรงกลางพอดีก็ใช้ i รอบเซนทอยได้เลยนะครับก็คือ1 2ส่วน2คูณฐานคูณความกว้างนะ 80, คูณความสูงยกกำลัง3ก็คือ250ยกกำลัง3นะครับเพราะนั้นตรงนี้จะได้ i ออกมาเป็น1ส่วนสอ่า1ส่วนกำลัง3นั่นเองตรงนี้นะครับโอเคอ่าแล้วก็ซิก m a m a านะครับตรงนี้เท่ากับ m max คูณ C ส่วน i เนาะ C ก็ครึ่งหนึ่งของความสูงก็แทนค่าเาไปนะแล้วก็เราก็จะได้อ่า ที่ข้างล่างเหลือ1ส่วน6ะส่วน S กํกำลัง3ก็เหลือ S กํกำลัง2นั่นเองกแทนเข้าไปได้ bending moment สูงสุดเลยนะครับเท่ากับ60คูณ10กำลัง6ปาสคาลซึ่งเท่ากับ60ไม่เมกะปาสคาลนั่นเองนะครับตัวอย่างที่5.2โครงสร้างดังรูปตัวคาร AB ทำจากเหล็กรูปประพันธ์ w 2 5 0คูณ167 และมีชิ้นส่วนสั้นๆเชื่อมติดอยู่กับคานตรงนี้นะครับก็ไก่จงหาจงเขียนนะครับตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับจงเขียนแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดเมื่อคานได้รับภาระดังรูปขอไข่จงหาความเข็นดัดบนหน้าตัดที่อยู่ใกล้กับจุดดีทางด้านซ้ายนะครับก็จุดดีอยู่ตรงนี้นะ ก็ทางด้านซ้ายก็ใกล้ๆจุดดีครับแล้วก็ที่อยู่ใกล้กับจุดดีทางด้านขวานะครับโอเคคาถามมี2คําถามนะครับเริ่มจากเราดูก่อนนะครับจากคารตรงนี้ช่วง ab รับแรงกระจายนะครับตรงจุดดีนะครับมีชิ้นส่วนสั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ปลายที่จุด e มีแรง45กิโลนิตัน กระทำคราวนี้ในลักษณะนี้ยเราจะต้องย้ายแรงนะก็คือเราจะคิดที่คาน A C D B นะครับก็คือคาน A B นั่นเองก็ต้องย้ายแรง45กิโลนิวตันต,ต,ต,ตรงนี้มาไว้ที่จุด D นะครับซึ่งมันจะเกิดผล2อ,อย่างก็คือ1ก็คือผลของ45กิโลนิวตันทิศลงนะครับที่จุด D แล้วก็ผลเนื่องจาก45กิโลเ,เนี่ยมัน เยื้องจากจุดดีมาทางด้านขวามือก็จะเกิดโมเมนต์ในทิศหมุนตามเข็มนะรอบจุดดีมีขนาดเท่ากับ45กิโลนตันคูณ0.6เมตรนั่นเองนะครับส่วนจุด B เป็นอา่าสปอร์ตแบบฟิกซ์นะครับต,ตรงนี้จะมีแรง2แนวแกนก็คือ BX B Y นะครับส่วน BX น่าจะเป็น0นะครับก็เพราะว่า แรงภายนอกที่เหลือมันไม่มีอยู่ในแนว x นั่นเองก็เราอาจจะใส่ตรงนี้เป็นแรง b ไปเลยก็ได้ในแนว y นะอีกตัวหนึ่งนะก็คือ m โมเมนต์ที่จุด b นะครับก็อาจจะสมมุติทิศไปก่อนก็ได้นะครับสำหรับโมเมนต์ที่จุด d จุด b นะแต่ว่าถ้าเรามองนะครับแรงทั้งสองนะรแรง45กิโลนิวตันเมตรเนี่ยถ้าเป็นตัวแทนมันก็จะอยู่ตรงกลางของเนื่องจากมันเป็นแรงกระจายแบบสี่เหลี่ยมนะนะก็อยู่ตรงกลางนะครับ ลาทิศลงก็เกิดโมเมนต์รอบจุด B เป็นในทิศท,ทวนเข็มนาิกานะส่วน45ตรงนี้นะเมื่อย้ายมาอยู่ที่จุด D ก็จะเกิดหรือเรามองอยู่ที่จุด E ก็ได้นะครับมันจะเกิดโมเมนต์รอบรอบจุด B ตรงนี้นะครับในทิศท,ทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นตัว M B ก็จะต้องทิศตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับเพื่อ,อรักษาสมดุลของโมเมนต์อันนี้คือแรง ปฏิยาที่จุด B นะครับไม่ใช่การตัดคานนะในเวลาเราคิดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเขียน fbd ของมันอนะันนี้คิดหาแรงปฏิยาที่จุด B ก่อน,นครับเขียน fbd ของมันออกมา สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีแรงแรง B นะครับก็เป็นทิศขึ้นนะที่จริงมีทั้ง BX และ BY แต่ว่า BX มันเป็น0ูนย์เนื่องจากว่าแรงภายนอกไม่มีตัวที่อยู่ในแนว X เลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเหลือ BY ผมเขียนเป็นแรง B ไปเลยก็แล้วกันอีกตัวนั้นก็คือโมเมนต์นะครับเนื่องจากมันเป็นพพอร์ตแบบฟิกซ์นะฝังแน่น ก็จะต้องบาลานซ์โมเมนต์กับส5กิโลิวตันแล้วก็แรงกระจายส5กิโลิวตันต่อเมตรตรงนี้ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเกิดโมเมนต,ต์ในทิศทวนเข็มเพราะนั้น mb ก็จะต้องทิศตามเข็มเน้นว่าตรงนี้ไม่ใช่การตัดคารนะครับมันเป็นแค่ลักษณะการหาแรงปฏิกิยาทั่วไปนะครับก็เราก็ใช้ความรู้ในการหาแรงปฏิกิยานะครับหา ตัวแรง b นะกับ Mb นะขึ้นมาเนั่นเองซึ่งเราจะได้ <c oughs> ตัวนี้นะเป็นตัวแทนมินมันจะมีแรงเป็นตัวแทนนะก็คือแรงตัวนี้ตัวนี้นะถือว่าเป็นตัวแทนตัวนี้ก็คือแรงผมใช้ว่าเป็นแรง R ก็แล้วกันซึ่งจะมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของ 45กิโลนิวตันคต่อเมตรคูณกับระยะ ac ก็คือระยะที่มันอยู่นี่ก็คือ2.4นะครับ45คูณ2.4นะครับตรงนี้นะเท่ากับ45หน่วยกิโลนิวตันต่อเมตรนะครับนี้คูณกับ2.4 เมตรนั่นเองคนระับสองจุดสี่เมตรนั่นเองแล้วก็มันจะอยู่ตรงกลางคนระับอยู่ตรงกลางของระยะ AC นะก็คือหนึ่งจุดสองนะครับตรงนี้เป็นระยะหนึ่งจุดสองเมตรนั่นเอง โอเคนะครับวันนั้นเ,เราก็ทำการ Moment, เทคโมเมนที่จุด b เพื่อหา mb ได้นะครับก็จะได้สมมติว่าเราให้หมุนาตาม mb มเป็นบวกก็ได้นะครับก็จะได้ mb นะครับลบด้วย R คูณระยะ1.2บวกกับ0.9บวกกับตรงนี้นยะ0.6แล้วก็0.9นะตรงนี้นะบวกไป แล้วก็ลบด้วย45กิโลนิวตันคูณระยะ0.9ตรงนี้นะครับเราจับเท่ากับ0ูนย์เราก็ได้ mb ออกมาในเหมือนในหนังสือนะครับตรงนี้ก็ลองทำดูก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะได้ mb ออกมาตัวนี้นะครับ429.3กิโลนิวตันเมตรนั่นเองนะรตรงนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวแรง b นะซึ่ง แรงบตอนนี้ก็ summation นะครับ summation Fy เท่ากับ0ก็จะได้ b เท่ากับตัว r บวกกับ45กิโลนิวตันนะครับตรงนี้ครับซึ่งจะออกมาเท่ากับ153กิโลนิวตันนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองทำดูเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เขาไม่ได้อธิบายในการหาแรงปฏิกิริยาที่จุด b นั่นเองนะครับก็ถ้าในาการสอบก็ต้อง ก็ต้องอธิบายด้วยนะครับในการทํางานก็เหมือนกันนะก็ต้องอาหาที่มาที่ไปได้นะครับโอเคจากนั้นนะครับในการตัดคานการย้ายแรงเนี่ยสีกิโลนิวตันเนี่ยเวลาเราย้ายแรงมาที่จุดจุดดีจะเกิดอะไรขึ้นเวลาย้ายมานะมันก็จะมี2ตัวคือ45่หนะสีห ก็มีผลของโมเมนต์เนื่องจากว่า45ของเดิมมันอยู่ที่จุดดีมจะมีมันจะเยื้องจากจุดดีไป0.6เมตรนะครับก็เลยทําให้เกิดโมเมนต์ในทิศตามเข็มเท่ากับ45คูณ0.6นะก็จะได้ตัวนี้ออกมานั่นเองก็คือ27กิโลนิตันเมตรนั่นเองนะครับตรงนี้โอเคหลังนั้นนะครับเราจะทําการตัดคานนะครับในการตัดคานเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงนะเราก็จะตัด 6ครั้งเลยนะช่วงที่1ก็คือช่วง A B A C นั่นเองนะครับเราจะตัดเป็นช่วงที่1เห็นไหมช่วงที่รับภาระเป็นแรงกระจาย45กิโลนิวตนเมตรตรงนี้ช่วงที่2นะครับจะเห็นว่ามันแรงกระจายสิ้นสุดที่ C ก็จะตัดอีกช่วงหนึงเป็นช่วง C ไป D แล้วก็หลังจุด D ก็เป็นช่วงที่3นั่นเองนะครับเริ่มต้นเราไปดูที่ช่วงที่1ก่อนเห็นว่าช่วงที่1เนี่ยนะครับ เราก็จะตัดได้อย่างนี้นะครับาจากปลาย a ไปด้านซ้ายนะครับ x เป็น0นะวัดจากปลาย a นะครับแล้วก็มาจนถึงหน้าตัดนั่นคือระยะ x ตรงนี้ก็คือหน้าตัดในช่วงที่1น,นั่นเองนะครับก็จะมีเราใช้คานด้านซ้ายก็มี v ทิศลง m ทิศทวนทวนเข็มนาฬิกาอันนี้คือการตัดคานนะครับไม่ใช่การหาแรงปฏิยา อันนี้เป็นการตัดคานต้องใช้ทิศต,ตามที่เรากำหนดก็คือคานด้านซ้าย v ทิศลง m ทิศทวนเข็มคานที่อยู่ด้านขวา v ทิศขึ้น m ทิศต,ตามเข็มนะครับห้ามกลับทิศเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเราตัดคานในช่วงนีดหนึ่งเนี่ยความยาวของแรงกระจายเนี่ยนะครับมันจะเหลือแค่ x เพราะฉะนั้นตัวแทนของมันจะมีขนาดเท่ากับ45คูณนะครับความ อันนี้นะครับสีห้าก็คือความสูงหรือป่ะความสูงของแรงกระจายนะครับแล้วก็คูณด้วยความกว้างนะความกวาม้วางคือ x นั่นเองก็จะได้แรงกระจายเป็นตัวแทนเป็นสีห้ากระทาที่กึง่งกลางเนื่องจากว่าแรงกระจายเป็นโหลดในลักษณะของสี่เหลี่ยมนั่นเองก็จะมีเซนทรอยอยู่ตรงจุดกึง่งกลางเลยนะครับก็จะได้ตรงนี้เป็น x ส่วนสองนั่นเองครับโอเคหลังนั้นนะครับ v จะเห็นว่า v ตัวนี้นะครับถ้าเรามองอย่างนี้นะครับเราก็ได้ v ถูกปะสมมติว่าผมให้ทิศต,ตาม v เป็นบวกก็ได้ v บวกกับ45 x หเอท่ากับศอะไรเนี่ยนะสมมติว่าฟังก์ชันเอฟยเท่ากับศูนย์อย่างงี้นะครับแล้วก็ย้ายข้างไปก็ได้ v ีเท่ากับลบสี่นั่นเองอ่าก็จะได้ v ตัวนี้ออกมาในช่วงที่1นนะเป็น v ีเท่ากับลบสี่ส่วน m นะครับผมให้ทิศ เวลาผมเทมเมนต์ผมเทคที่หน้าตัดเลยนะสมมิชั่นของ m ที่หน้าตัดนะเท่ากับ0ผมให้ทิศต,ตาม m ตัวนี้เป็นบวกเลยนะผมก็ได้ m แล้วก็บวกกับ4 5 x คนะูณ x ส่วน2ะก็ออกมาเป็น4 5 x กำลังสอส่วน2ะครับแล้วก็ย้ายข้างไปก็จะได้ m เท่ากับลบ4 5 x กำลัง2หาร2นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่1ซึ่งจะ ช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะมี x ก็คือ0ถึง2.4เมตรนั่นเองนะครับตรงนี้วีได้แล้วนะแล้วก็ m ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือ,อ m ก็คือ 45x กำลัง2หาร2นั่นเองก็ได้เดี๋ยวรย้ายข้างไปเป็นลบ 22.5x กำลัง2คราวนี้จะเห็นว่า ลักษณะของกราฟมันเป็นกําลังสองนะแล้วติดลบโดยตรงนี้เป็นลักษณะของพาราโบลาค้งคว่ำนะครับที่ x เท่ากับ0ได้ m เป็น0นครับก็สอดคล้องนะเพราะว่าที่ปลาย a เรา,เ,าเป็นเ,เป็นปลายเปิดนะครับมันไม่มีโมเมนต์กระทำนะตรงนี้แล้วก็ที่ x เท่ากับ2.4เมตรนะครับก็ได้ m ออกมาลบ 129.6กิโลนิวตันเมตรนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นพาราโบลาควา่ำคราวนี้ลักษณะพาราโบลาควา่ำมันเริ่มจากศูนย์ไปแล้วก็มันก็ลงไปนะลงไปเริ่มจาก M เป็นศูนย์นะเเป็นศูนย์แล้วก็ลงไปนะลงไปหาลบ129.6กิโลนิวตันแต่ที่จริงเวลาเขียนจริงจริงแล้วเรา เ,เวลาทำจริงนะไอ้ตัวนี้นะครับมันต้องพอดกราฟเนาะพอดกราฟจะ,จะเห็นว่าตัวนี้นะคไอ้ตัวจุดยอดสุดเนี่ยเวลามันต้องพอดกราฟนะต้องย้อนกลับไปที่แมทะนะครับจุดสูงสุดของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่เ,เราดิฟตัวนี้เราได้เราก็จับเท่ากับศูนย์่จะเห็นว่าจุดสูงสุดก็คือดิฟก็คือลบยี่สองจุดห้าคูณกับสองหรือป่า แล้วก็ x ล้วก็จับเท่ากับ0ูดิฟไปมันก็คืนไปเป็นค่า4 5 x นะ4 5 x ก็จับเท่ากับ0ย์ x ก็เป็น0นแสดงว่าจุดที่เป็นศูนย์เนี่ยคือจุดสูงสุดนะหรือต่ำสุดสัมพัสนั่นเองแต่อันนี้พาราโบลาคว่มก็เป็นจุดสูงสุดสัมพัสนะเพราะนั้นจุดที่0ูนเนี่ยสบายใจเลยว่ามันสูงสุดสัมพัสแล้วแล้วมันก็โค้งลงดูไปโค้งลงก็ลักษณะกราฟกราฟ็เป็นพาราโบลาโบลาคาแบบนีนะ้แบบประมาณนี้ ครับศูนย์ตรงศูนย์อยู่ตรงนี้แล้วก็เขาโทษทีนะมันก็ประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นี่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่โอเคเขียนเอาก็ได้นะถติว่ามันเป็นพาราบลาคว่ำอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มันเริ่มจะเผา ก็เริ่มจากศูนย์นะครับอ่าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดสมพัติละแล้วก็ลงไปนะครับต่อไปนะครับช่วงที่สองจะเห็นว่าช่วงที่สองเนี่ยจะเลยตรงนี้มานะครับก็ตรงนี้จุด C นะอย่าลืมนะสองจุดสี่เมตรที่จุด C นะครับก็มี m กับ v จะเห็นว่า x อยู่ตรงนี้เห็นไหม x อยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้น จะเห็นว่าของเราจุด c มันถึงตรงนี้แค่2.4แล้วตัวแทนของเรานะครับตัวแทนดรงของเราก็คือมันสิ้นสุดที่จุด4เพราะนั้น45คูณ2.4นะครับ4.5คูณ2.4นะครับเมตรนั่นเองตามนี้นะครับอ5่าคูณ2.4ซึ่งออกมาได้108 อันนี้จะออกมาเป็น108แล้วอยู่ตรงครึ่งหนึ่งของ2.4ถูกปะเพราะนั้นด้านด้านนี้1ส่วน1.2เมตรนะจาก A มาถึงตรงกลาง1.2เมตรระยะจากตัวแทนแรงไปยังหน้าตัดเป็นระยะที่เราสนใจเพราเราจะเทคโมเมนต์มันก็คือ X-1.2 ลบ1นนั่นเองนะครับจากปลายด้านซ้ายสุดมายัางแรงที่เป็นตัวแทน มันเป็นครึ่งหนึ่งของ2.4ก็คือ1.2ที่เหลือมาจนถึงหน้าตัดนะครับก็คือ x ลบ1.2นั่นเองนะครับ v ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ v ถ้าอยู่ตรงนี้นะครับ v ก็ย่อมเท่ากับ108กิโลนิวตันนั่นเองนะครับติดลบด้วยเพราะว่าทิศเดียวกันอยู่ข้างเดียวกันก็เป็น v บวก108กิโลนิวตันเท่ากับ0นั่นเอง เราก็ย้ายข้างไปเป็น v เท่ากับลบ108กิโตันส่วน m นะครับตรงนี้ก็แน,น่นอนนะครับ m ก็ย่อมเท่ากับลบ108คูณกับ x ลบ1.2นั่นเองเพราะว่าจะเห็นว่า m ให้ทิศตาม m เป็นบวกตักวไอ้ตัวนี้อยู่ฟากเดียวกันก็เป็นบวกย้ายไปก็ย้ายไปอีกฟากหนึ่งของสมการก็ติดลบนั่นเองนะครับก็จะได้ m ออกมาเป็นตัวนี้นั่นเอง นี่นะครับเป็นอยู่ภาคหรือการบ็นบวกก่อนแล้วก็ย้ายไปก็ติดลบนะครับตรงนี้ผมแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องกระจายเข้าไปนะก็คือติด108แล้วคูณกับ x ลบ1 2ไว้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวมันคํานวณง่ายกว่าแนะนํานะอันนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีการแทนค่าที่ที่มันแทนค่าในรูงเลม,มันมันง่ายกว่านะนะครับ ตรงนี้จะเป็นกราฟเส้นตรงนะครับซึ่งจะมีความชันเป็น100ลบ108นั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นมันเป็นเส้นตรงที่เสียงลงกับแนวระดับนั่นเองที่ x เท่ากับ2.4เมตรนะฮะนี่เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจุด Start ของช่วงที่สอนะครับก็จะได้ m ออกมา129.6กิโลนิวตันเมตรนะครับ แล้วก็ที่ x 3.3เมตรได้ m ติดลบนะลบ2องกิโลนิวตันเมตรนี่ก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับตร,ตรงนี้เป็นช่วงที่เป็นเส้นตรงส่วน v เป็นค่าคงที่ติดลบ108กิโลนิวตันส่วนช่วงที่1 v มันเป็นกราฟเส้นตรงนะครับมีความชันติดลบนะท,ท, 0, ท,นะที่ x เท่ากับ0 v เท่ากับ0นนะที่ x เท่ากับ 2.4นะตรงนี้นะก็ลองแทนค่าไปได้ v เป็นลบ108กิโลนิวตันนะครับอันนี้เป็นกราฟเส้นตรงเพราะนั้นช่วงแรกถ้าเป็นกราฟนะ v ก็จะเป็นติดลบจาก0ูนย์มาอย่างี้แล้วก็เป็นข้าคงที่ถูกป่ะ108นะคงที่ไปเรื่อยส่วน m ก็จะเป็นลักษณะพาราโบล่าความลงมาก่อนจนถึงตรงนี้แล้วก็ค่อยเป็นเส้นตรงซึ่งเส้นตรงเส้นนี้นะเริ่มจาก1ลบ1 ลบ129.6กนะกิโลนตันเมตรนะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ลบ2 26.8กิโลนตันเมตรนั่นเอง,เองตามในช่วงที่2นะตรงนี้นะตรงนี้น่าจะผิดนะน่าจะต้องเป็นติดลบนะครับตรงนี้ผมเดี๋ยวผมมาร์กไว้ก่อนนะ2.4ตัวนี้เดี๋ยวผมเข้าใจว่าน่าจะผิดนะตรงนี้ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวผมลองอพิสูจน์ให้ก็ได้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันอันนี้คือ m นะตรงที่100ลบด้วย108นะครับ คูณกับระยะของเราเป็น3.3นะตัวปลายนะครับ3.3เมตรตัวนี้เป็นติดลบเนาะตัวแรกจะเป็น2.4นะครับนะก็จะเป็น1ลบนะครับติดลบนะตรงนี้นะลบ129.6นะครับตรงนี้ผิดนะครับผมมาร์คไว้ก่อนนะนะครับ ก็เริ่มจากลบ1 2 9 6รบนะครับรนี้นะครับลบ9 6ซึ่งจะเป็นค่าเดียวกันกันกบเมื่อกี้นั่นเองนะครับตรงนี้เพราะว่ามันก็ต้องเป็นกราฟที่ต่อเนื่องกันนั่นเองเพราะว่ามันไม่มีตัวโมเมนต์จากภายนอกเข้ามากระทำนั่นเองนะครับตัวนี้เลขตัวเลขตัวนี้ก็ย่อมเป็นตัวเลขเดียวกันกับ ตรงที่ x เท่ากับ2.4เมตรของสมการในช่วงที่1นั่นเองนะครับโอเคส่วนตัดที่3ก็คือช่วงที่เป็นช่วงที่เลยจุดดีมานะก็จะมีแรง45กิโลนิตันทิศลงนะแล้วก็โมเมนต์27กิโลนิตันเมตรถูกปะเพิ่มเข้ามาในทิศต,ตามเข็มนาฬิกา ตรงนี้ถ้าเป็น v นะครับผมให้ทิศต,ตาม v เป็นบวกเลยก็ได้นะครับก็จะได้ v บวก108นะบบวกกับ45กิโลนตันนะแล้วก็ย้ายไอ้สองตัวนี้ไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะได้ v เท่ากับลบ108ลบ45นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือลบ153กิโลนิวตันนั่นเองนะครับ ตัวของ m นะครับถ้าดูจากรูปนี้นะผมอาจจะไม่ได้อธิบายแบบตรงเป๊ะเป๊ะกับในหนังสือนะแต่ว่ามันก็คือกันแหละมันมันวิธีการเกเหมือนกันแหละนะครับผม submission ตัวโมเมนต์ที่หน้าตัดตรงนี้นะครัโดยให้ทิศตาม m เลยผมก็จะได้ว่าจะเห็นว่าหนึ่งร้อเนี่ยมันก็ยังคงระยะเหมือนเดิมแหละนะเพราะว่า x ของเราวัดจากปลาย สายสุดกปมาจนถึงหน้าตัดก็ยังเป็น x แล้วก็จุดที่แรง108อยู่ห่างจากขอบซ้ายสุดมันก็ยังเป็น1.2นั่นเองนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมบอกนั้นตั้งแต่เมื่อกี้ก็คือไม่จำเป็นจะต้องกระจายไอ้แรง108นะเข้าไปคูณนะครับให้มันคูณแล้ววงเล็บติดวงเล็บ x 1.2ไว้เนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าแรงแต่ละแต่ละตัวมันอยู่ตรงระยะไหนนั่นเองนะครับมันมันจะสะดวกกว่านะครับ โอเคตรงนี้นะครับจะได้โมเมนต์นะครับ108นะกิโลนิวตันคูณกับ x ลบ1นทิศเดียวกับ m นะครับเพราะนั้นถ้าย้ายไปฝ้าขวามือก็จะติดลบ108คูณกับ x ลบ1.2เมตรนั่นเองต่อไปมันมีโมเมนต์ตัวนี้นะครับทิศต,ตรงข้ามกับ m ถ้าอยู่ฝ้าซ้ายของสมการติดลบนะครับย้ายไปฝ้าขวาเป็นบวก27กิโลนิวตันคูณเมตรนะครับเพราะนั้นเราจึงได้ สภาก,การตัวนี้ออกมานั่นเองนะครับเป็นส่วนตัดที่3เห็นไหมอ่าอย่างนี้นะครับอยู่ฟางเดียวกันตัวนี้ติดลบหรือเปล่ามีอีกไหมอ๋อมีสี่ห้าอีกตัวหนึ่งนะครับมีสี่ห้าอีกตัวหนึ่งอ่าสี่ห้าจะเห็นว่าทิศเดียวกันกับ m ดูปะ่ะถ้าอยู่ฟากซ้ายมือนะครับก็เป็นบวกคูณกับระยะตรงนี้ก็คือระยะ x ลบออกซะจุดที่สี่ห้าอยู่นะครับวัดจากปลายด้านซ้ายนะครับก็คือ3.3 เมตรนั่นเองระยะนี้ก็จะเหลือเป็น x ลบ3.3เพราะนั้น45กกิโลตันคูณ x ลบ3.3นะทิศเดียวกับ m อยู่ฟากเดียวกันของสมการเป็นบวกย้ายไปฟากขวามือติดลบนะครับก็เลยได้สมการออกมาเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนตัดที่3นะย้ายไปนะครับที่จริงเวลาผมทำจริงๆนะผมแนะนำว่าให้ทำแบบ ไม่ต้องกระจายก็ได้นะไมไ่ต้องกระจายก็ได้นะะเห็นว่าตรงนี้ผมจะโชว์เป็นอยู่ฟากซ้ายมือนะแล้วค่อยถ้าย้ายไปตรงนี้บวกหคูณ x ลบ3.3ย้ายไปก็ติดลบนะแล้วก็ลบ 27, ยิเนี่ยย้ายไปก็เป็นบวกแล้วก็ตัวนี้นะย้ายไปก็ติดลบโดยที่เราไม่จำเป็นต้องกระจายนะเราก็แทนค่าตัว x นะเท่ากับ3.3นี่เข้าไปก็จะได้ m ออกมาเป็นลบ 99. 1 9 9 8กิโลนิวตันเมตรนะตรงนี้เขากระจายไปถูกปะซึ่งพอกระจายปุ๊บก็ได้ค่านี้แหละนะครับถ้าไม่กระจายก็คือค่าเดียวกันนั่นแหละนะครับเราก็ดูว่าฟังก์ชันของเราที่อยู่ในวงเล็บอนะ่ะมันเป็นกําลังอะไรนะถ้าเป็นกําลังหนึ่งทั้งหมดก็สรุปก็คือไอตัวสมการของเรามันจะเป็นฟังก์ชันเส้นตรงนะแล้วก็แล้วก็ความชันของมันก็คือ ก็คือนำสัมสิทธิ์ข้างหน้า x มารวมกันนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้มันจะได้เป็นความชันติดลบก็จะลักษณะของมันเป็นเส้นตรงที่เฉียงลงคนระับวัดจากแนวระดับนะที่ x เท่ากับ3.3พูดไปแล้วนะว่า m เท่ากับลบ1 9 9่กิโลนิตันเมตรที่ x เท่ากับ4.8เมตรนนี่เป็นช่วงของมันเนาะช่วงที่3ก็ได้ m ติดลบเหมือนกันก็นคือ C ลบ9 3รกิโลนิวตันเมตรและตัวนี้เอาไปรวมกับตัว mb นะครับ mb นะไปรวมกับ mb จะต้องได้เท่ากับ0นะตรงนี้เพราะนั้นเช็คนะครับรีเช็คกลับไปที่ mb ของเราจะเห็นว่า mb ของเรานะครับตรงนี้นะเป็น4 2 9 3กิโลนิวตันเมตรนะครับตรงนี้เวลาตัดคานมันไม่ใช่ตัดที่จุด b นะมันจะตัดอยู่ ใกล้ๆจุด B นะครับเพราะนั้นอ,อไอ้ตัวนี้นะตัดปุ๊บถ้าเราไปใช้คานด้านเขาเรียกว่าไปใช้คานด้านด้านขวามือมันจะเห็น MB นะมันไปเอาไปรวมกับ MB เนี่ยมันจะเ,เนื่องจาก MB มันเป็น429.3กิโลนิวตันนั่นเองนะครับก็มันจะปิดนะจะปิดตัวนี้ไปเห็นไหม 429.3ลบ429.3กิโลนตันเมตรก็จะปิดแล้วก็เป็นศูนของกราฟนั่นเองเพราะนั้นกราฟทุกตัวจะต้องปิดศูนย์นะตรงนี้ครับต้องปิดศูนนะครับทุกตัวเลยอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเห็นว่า V ตัวสุดท้ายมันเป็นลบ153กิโลนตันไปแล้วมันจะต้องปิดด้วยตัวแรงปฏิยาที่จุด B นะครับก็คือ153 k กิโลนตัน ปิดไปมันก็จะปิดที่ศูนย์พอดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้สามารถดูเช็คด้วยแรงปฏิกิริยาที่จุด B ได้ครั้งหนึ่งนันเองโอเคจะเห็นว่าตรงจุดตรงจุด D ตรงนี้นะรตรงจุด D ตรงนี้นะเนื่องจากมีโมเมนต์27กิโลนตันเมตรขึ้นมามันจะทำให้กราฟของโมเมนต์เกิดการไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งเมื่อมันเกิดความไม่ต่อเนื่องตรงนี้มันจะ ไม่เท่ากันนะครับที่จุดดีก็คือถ้าเราอยู่ใกล้ๆจุดดีทางด้านซ้ายมันจะมีค่าโมเมนต์เป็นลบ226.8กิโลนิวตันเมตรนั่นเองแล้วก็ถ้าเราเลยจุดดีไปทางด้านขวานะเลยจุดดีไปหน่อยนะก็จะได้เป็นลบ199.8กิโลนิวตันเมตรนั่นเองอันนี้ก็เป็นคำตอบในข้อข้อกไก่นะครับ ข้อขอไข่นะครับตรงนี้นะข้อขอไข่นะครับส่วนกรไก่ก็คือแผนภาพที่เราเขียนเมื่อกี้นั่นเองส่วนตัวการเขียนแผนภาพนะครับของม,มุมของกราฟ M ก็ไม่มีอะไรนะช่วงแรกเป็นพาร,ราลากกราฟกำลังสองนะคว่ำด้วยนะครับสัมสิทธิ์ติลบกราฟที่สองเป็นเส้นตรงนะมีความชันติลบนะกราฟที่สามเป็นเส้นตรงนะมีความชันติลบนะเราก็เชื่อมจอดจุดเอานะตรงนี้ จะเห็นว่าการตัดคานนั้นค่อนข้างผมบอกได้เลยว่าเวลาเราตัดคานนี่ค่อนข้างใช้เวลานานมากในการตัดกว่าจะเสร็จในแต่ละข้อเนี่ยนะนะก็ค่อนข้างใช้เวลานาน,านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีเทคนิคนะในการที่จะหาไอ้พวกกราฟเชี่ยฟอร์สไดแกรมนะก็คือกราฟ v bending moment diagram ก็คือกราฟ m นะเทียบกับกราฟ x หรือว่าความยาวของคานนั่นเอง นะครับต่อไปข้อขอไข่นะครับในหัวข้อถัดไปนะที่จริงผมพูดค้างไว้นะว่าเออมันมีวิธีนะที่ดีกว่านี้นะก็เดี๋ยวค่อยศึกษาต่อไปข้อขอไข่ต้องการความเข็นดัดที่ใกล้จุดดีถูกปะแล้วก็ทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาเพราะนั้นโมเมนต์ Moment, มันจะมี2ตัวนะก็คือตัวตัวนี้นะครับ ลบ226.8กิโลนต์ตันเมตรกับลบ199.8กิโนตันเมตรเพราะนั้น2ตัวนี้เราจะไปใช้นะครับติดลบก็เวลาเอาไปใช้ก็ไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมานะเพียงแต่ให้รู้เรารู้ว่าลักหนัก,การดัดด้วยโมเมนต์ที่ติดลบลักหนากของคานมันจะแอนแบบแอนขึ้นนั่นเองนะครับตัว W250 คูณ100 ตัวนี้นะครับสามารถเปิดตาราง appendix นะครับจะอยู่ที่ appendix c ของ textbook ของเบียนะครับตรงนี้ก็เปิดมาได้เลยคราวนี้ผมขออธิบายนิดหนึ่งนะว่าตัว w i f r a n k shape ตัวนี้มันจะมีรูปร่างคล้ายเหล็กตัวไอแต่ว่าปีกมันจะกว้างนิดหนึ่งนะ wide f r a n k แปลว่าปีกปีก,กว้างนะครับเหล็กรูปประพันธ์ตรงนี้นะครับจะเป็นคานหน้าตัด ที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดนะครับก็จะมีระยะ D ก็คือระยะเดฟนยะเป็นความสูงของมันแล้วก็ระยะ B ตรงนี้จะเป็นความกว้างหรือว่าระยะวิ h ของมันนั่นเองนะครับตัว TF นะตัวนี้จะเป็น Thickness ของมันก็คือความหนาถูกปะครับมีความหนาในแนว ของแฟง้์นะก็คือของปีกของมันแล้วก็ตัวเว็บติกก็คือส่วนของคอขอดนะครับก็จะเป็น TW ตรงนี้นะครับแกนที่อ้างอิงมี2แกนคือแกน X X กนะกับแกน Y Y นั่นเองตัว I กับ S นะครับ I คือโมเมนต์ความเฉยของพื้นที่หน้าตัดนะของคาน S คือ s section m o d u l u s นะรหรือว่าค่า m o โม l u s ของพื้นที่หน้าตัดของคานนะครับ ตัว rx นะครับก็ตัวนี้น่าเป็นตัว fillet ของมันนะครับโอเคต่อไปนะครับตัว iy นะครับตรงนี้นะครับ iy ก็จะเป็นอ่ โมเมนต์ Moment, ความเฉยของพื้นที่หน้าตัดรอบแกน y นะรอบแกน y แล้วก็ s y ก็เป็นเซกชันโมเ l ส s นะร,รอบแกน y ของพื้นที่หน้าตัดนะกับแกน y นั่นเองนะครับในการคำนวณหาในสมการการคำนวณหา t r e s สของเราเนี่ยนะครับมันจะใช้สมการตรงนี้นะก็คือ เวลาเราออกแบบคานจะใช้ที่ maximum bending stress หรือว่าความเค้นดัดสูงสุดซึ่งสามารถหาได้จากสมการดั้งเดิมก็เป็น sigma m เป็น mc หารด้วย i c ก็คือระยะนะจาก centroid เออขอโทษทีนะระยะจากแกนสแตนไปจนถึงผิวนอกสุดของคานเลยนะครับจะเป็นผิวบนก็ได้ผิวล่างก็ได้นะเป็นขอบนอกสุดเลยซึ่งเราสามารถ กำหนด s section modulus ก็คือ I ส่วน C ตัวนี้นะ s section modulus ก็สามารถหาได้จาก Sigma M เท่ากับ M ส่วน S ตัวนี้ได้นั่นเองสำหรับจากตรงนี้นะผมกลับมาที่ Appendix นิดหนึ่งก็แล้วกันดับบิลเบอร์ของมันนะอย่างเช่นเบอร์ที่เราใช้เป็น W2 50คูณ6 อ่งร้อยหกสิบเจ็ดตรงนี้สองห้าศูนย์คือขนาดของดีหรือว่าเดฟนะค,คือความสูงตรงนี้คร่าวๆนะจะเห็นว่าเบอร์สองห้าศูนย์ตรงนี้นะมันจะอยู่อยู่ในช่วงสองห้าสี่ถึงสองเก้าศูนย์นะตัวมันเองจะมีค่าดีอยู่ที่สองเก้าศูนย์มิลลิเมตรนะส่วนตัวเลขหนึ่งหกเจ็ดตัวคูณตัวนี้คูณหนึ่งหกเจ็ดตัวนี้เป็นน้ำหนัก เป็นกิโลกร,รัมต่อความยาวของคานนะครับยนั้นถ้าเวลาเราอ่าน w 2 5 0คูณ167มันก็คือมีความสูงประมาณโดยประมาณนะคร่าวๆก็คืออยู่ที่2 5 0ม mm มตรนะครับคูณกับมีน้ำหนักอยู่167กโกร,รัมต่อเมตรเวลาเราดีไซน์คานเราจะต้องใช้คานที่มีน้ำหนักเบานะครับในการดีไซน์เพราะามันหนึ่งมันเบาอยู่แล้วนะ สองก็คือ,อมันก็ถูกลงด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวเหล็กเองมันก็ขายตามน้ำหนักนะครับโอเคจากตรงนี้นะครับเราจะใช้ S ตัวไหนจะเห็นว่าถ้าเราไปดูนะค่า S. นะของบของ S X เนี่ยมันจะมากกว่า S.Y หรือพูดง่ายคือ i X กมันก็มากกว่า x y y ด้วยนะครับตัว S เนี่ยในสมก,การตรงนี้มันจะเป็นตัวหารเราต้องการให้ m maximum b e n d i n s um stress หรือว่าความเข็นดัดสูงสุดที่เกิดขึ้นในคารมันมีค่าน้อยๆเพื่อคารจะได้ไม่ไม่เสียหายนั่นเองเราจึงใช้ค่า s ค่อนต้องมากนะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นตัวหารนั่นเองเราจึงใช้ตัวนะครับเราจึงใช้ตัวนี้นะครับก็คือ s x นั่นเองนะครับ s y นี่มัน มันมีค่าน้อยนะเราไม่ไม่ใช้นะเพราะฉะนั้นเวลาวางแนวคานเราจะวางรับโหลดนะในแนวตั้งฉากกับแกน x นั่นเองห้ามไปดีไซน์โดยรับโหลดตั้งฉากแกน y นะซเพราะว่า s y มันมันน้อยนะครับถ้าโหลดตั้งฉากกับแกน y ม o เมนต์มันจะออไอตัวนิวตันแอซิสนะโมเมนต์มันจะหมุนรอบแก,กน y นะครับเพราะฉะนั้นโหลด ตั้งฉากแกน x มเมนต์หมุนรอบแกน x ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันจะมันจะรับได้ดีกว่านั่นเองเนื่องจาก s x มันมากกว่านั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ตัวนี้ก็ใช้ s x ซึ่งของ w 250คูณ167ก็จะได้ s x เป็น2060นะครับคูณ10กำลัง 3.. มมิลิเมตรกำลัง3นะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเ,เมตร มเมตรกำลัง3ได้นะโดยการที่ตัวมเมตรกำลัง3เนี่ยตัวนี้ก็คือ10บกำลังลบ3แล้วก็ยกกำลัง3เมตรกำลัง3นั่เองเนี่ยครับก็จะได้เป็นคูณกับตัวนี้ก็จะได้เป็น10บกำลังลบ6นะครับเมตรกำลัง3นั่เอง เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเวลาเราแปลงนะครับตรงนี้มันจะคูณด้วย10กําลังลบหเมตรกาลัง3นะก็ตัวนี้นะครับเอามาหารนะครับตรงนี้เขาเขามีเลื่อนจุดด้วยนะเลื่อนจุดตรงนี้ก็จะได้10กําลัง3เพิ่มมาอีกถูกปะ่ะกลายเป็น10กําลัง6คูณกับ10กกาลังลบหก็กลายเป็นอขอโทษทีนะครับเมื่อกี้เป็นต้องคูณกับ10กําลังลบสนะเพราะมี เอาอย่างนี้ดูกสองจุดศูกคูณสิบกำลังสมมิลเมตรกำลังสาถูกปะแล้วก็มิลเมตรกำลังสก็คือ10บกำลังลบสยกกำลัง3มก็คือ10บกำลังลบเถูกปะคูณกับ10บกำลังเมื่อกี้นะครับหกก็เหลือ10บกำลังลบสามนั่นเองนะครับอ่ะเอาเป็นว่าลองแปลงหน่วยให้ดีๆก็แล้วกันนะครับพวกเราผมมั่นใจว่าพวกเรา แปลงหน่วยได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้โมเมนต์นะครับที่ก่อนจุดดีตรงนี้ใช้หน่วยนิวตันเมตรนะอย่าลืมคูณ10กกำลัง3ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะออกมาเป็นนิวตันต่อเมตรกำลัง2นั่นเองก็ออกมาเป็นปสาสาลก่อนได้1 1 0เมกะปาสาลนะตรงนี้เป็น10กกาลัง6ปสาส卡尔ก็จัะเป็นเมกะปาสาล ส่วนด้านขวาของจุดดีนะก็ต้องใช้199.8คูณ1 0กำลัง3นิวตันเมตรแล้วหารด้วยตัว S นะครับก็ออกมาเป็น97เมกะปาสาลนั่นเองนะค,ะครับต่อไปหัวข้อต่อมานะครับก็คือหัวข้อ5.3ความสัมพันธ์ของภาระที่กระทำบนคารแรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์ดัด สำหรับคานนะครับ AB ดังรูปตัวนี้เมื่อรับภาระกระจายนะครับก็คือ w ซึ่งเป็นฟังก์ชันนะเห็นไหมแล้วก็เราก็ตัดส่วนมา1ส่วนนะครับก็ส่วนนั้นมีความยาวเดลต้า x นั่นเองก็มองว่าออมันเป็นส่วนที่เล็กๆ มากๆไอ้ตัวที่เป็นฟังก์ชันตรงนี้เราอาจจะมองเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นค่าคงที่เป็นภาระสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแทนของมันก็คือ w คูณกับ Delta x หรือ w dx ก็ได้นะตรงนี้เวลาเรามองเป็นเล็กๆก,ก็มองเป็น dx นะเป็นอนุพันธ์ไปกระทำที่กึ่งกลางของความยาวก็คือ1.2ส่วน2 d e เดล x นั่นเองฟากซ้ายนะฟากซ้ายของคานก็มองคานเป็นคานด้านขวา ถูกปะตรงนี้หน้าตัดตรงนี้เป็นมองเป็นคานด้านขวามันอยู่ด้านขวาของหน้าตัด m หมุนตามเข็ม v ทิศขึ้นด้านนี้นะครับหน้าตัดอยู่ด้านนี้คานอยู่ด้านซ้ายก็ v ทิศลง m หมุนทวนเข็มนะครับที่หน้าตัดนะครับด้านนี้มี m กับ v กระทำด้านตัดด้านนี้เมื่อเปลี่ยนแปลงไปก็ความเคลื่อนเฉือนเปลี่ยนไปนะเป็น v บวกกับ Delta v, แล้วก็ m, m ก็เปลี่ยนไปเป็น m บวก delta n นั่นเองนะครับเรา summation f y นะครับแล้วก็เท่ากับ0ูนย์เราก็จะได้ v นะครับลบด้วย w delta x ลบด้วย v บวก delta v นะครับตรงนี้อ่าโอเคเขาเรียมสลับกับผมนิดหนึ่งนะ v-v ลบ v ก็หายไปนะตรงนี้ก็จะเหลือลบเดลตา v แล้วก็ลบ w d e เ t a x ก็ย้ายข้างเราได้ delta v เท่ากับลบ w d e เ t a x หรือพูดง่ายก็คือมันก็คือถ้าค่าน้อยก็คือ dv นั่นเอง dv เท่ากับลบ w d บอันนี้มองเชิงอินทิเกรตนะครับส่วนมองเชิงอนุพันธ์ก็คือ dv d y dx เท่ากับลบ w ครับโอเคจากตรงนี้เวลาเรามอง2มุมอย่างนี้มองอยังไงบ้างวิธีการนะครับผมแนะนำว่าถ้าเป็นมองเชิงอนุพันธ์มองเชิงอินทิเกรตก่อนแลวกันกันสมการนี้เราจะอินทิเกรตมันแล้วก็อินทิเกรตช่วงจาก v 1ถึง v 2แล้วก็อินทิเกรตจากช่วง x 1ถึง x 2นะตรงนี้นะ ความหมายของมันก็คือ v 2ลบ v 1นะอินทิเกรตออกมามันจะได้ v 2ลบ v 1จะเท่ากับลบของพื้นที่ใต้กราฟของ w กับ x นั่นเองนะครับในช่วง x 1ถึง x 2นั่นเองอ่าสํบการ์ตัวนี้นะครับสํการณ์ตัวนี้มองเชิงอนุพันธ์อนุพันธ์ก็คือความชันความชันของกราฟ v กับ x เห็นไหม กราฟมันคนละกราฟกันนะอันนี้เป็นกราฟ w กับ x ตัวนี้เป็นกราฟ v กับ x นะครับความชันของกราฟ v กับ x จะเท่ากับลบของค่า w นะเพราะฉนั้นค่า w ตรงนี้ก็จะต้องไปดูที่กราฟ w กับ x อีกทีหนึง่งเพราะนั้นความหมายของสมการที่5.1มันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกราฟ w กับ x แล้วก็กราฟของ v กับ x นั่นเองนะครับมองในแง่เชิง อิน e ิเก t ตแล้วก็เชิงความชันหรือว่าเชิงอนุพันธ์เองนะครับเชิงอินทิเกตคือเชิงพื้นที่ใต้กราฟของ W กับ X ติดลบด้วยนะครับเชิงอนุพันธ์เป็นอนุพันธ์ของกราฟ V กับ X นะครับโอเคอ่าจำตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าไปใช้งานน่าจะเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นนั่นเองมันจะมีตัวนี้นะครับกราฟความชันนี่มันจะมี เขาเรียกว่ามันจะใช้ในการมองดูลักษณะของกราฟของของ v กับ X ได้นั่นเองในการสร้างกราฟส่วนพื้นที่กราฟมันเป็นการหาค่านะของ V นะครับต่อไปความเข้นเฉือนอขอโทษทีนะครับแรงเฉือนกับโมเมนต์ดัดเราก็ส m ิช s i o n ของ M ที่หน้าตัด C พาร์มตรงนี้นะเอาเท่ากับ0นะ V บวกเดลต้า v ผ่านหน้าตัดก็ ไม่เกิดโมเมนตให้ทิศของโมเมนต์ตามทวนเข็มในการบวกก็แล้วกันนะเราก็จะได้ m บวกเดลา m นะตรงนี้ลบด้วย m ลบด้วย v คูณเดลา x บวกกับ w เดลา x คูณกับเดล a x หาร2 เราย้ายข้างนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เราจะแทนด้วย dm นะเท่ากับ vd x ลบ w dx กํลังสองนะครับหาร2จะเห็นว่า dx มันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเมื่อยกกำลังสองด้วยหาร2ด้วยก็ยิ่งน้อยไปใหญ่เราจะตัดเทอมที่เป็นกำลังสองนะเขาเรียกว่าเทอร์ม second order t ิ i n g นะครับตรงนี้ก็จะเหลือ delta m dm นะครับเท่ากับ v dx นั่นเองหรือ dm by dx เท่ากับ v นั่นเองก็มองสองสองเชิงเหมือนกันเชิงอินทิเกรตตัวนี้นะครับเวลาเราอินทิเกรตปุ๊บตรงนี้จะได้ m 2ลบ m 1นั่นเองเท่ากับพื้นที่ตรกราฟของ v dx ตรงนี้ไม่มีลบแล้วนะต้องเป็นพื้นที่ตรกราฟของ v dx นะหรือพื้นที่ตรกราฟของ v กับกราฟก,ก,กับความยาว x นั่นเอง ตัวนี้จะเป็นกราฟ m กับ x นะเป็นความชันของกราฟ m กับ x ย่อมเท่ากับค่าของ v นะโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราทำนะครับเราก็จะมีสมการอยู่สสมการนั่นเองนะครับก็คือสมการ5.1นะตรงนี้ถ้าใครมองเป็นลนักษณะอนุพันธ์นะหรือมองเป็น5.2ก็ได้นะ แล้วก็จำว่าความชันของ v กับ x เท่ากับลบ W นั่นเองนะกับสมการหนึก็คือ5.4นะก็คือ,อผลต่างของ m เนี่ยสองช่วงเนี่ยมันจะเท่ากับพื้นที่ตากาของแรงเฉือนนั่นเองนะครับแล้วก็ความชันของกราฟ m นะจะเท่ากับค่าของแรงเฉือนนั่นเอง โอเคตัวอย่างที่5.3ตัวนี้นะครับจ,จากตรงนี้จงเขียนแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดโมเมนต์ดัดนะสำหรับคานที่รับภาระดังรูปเลยจากตรงนี้นะครับเริ่มต้นเราควรหาเอ่อ RA D กับ RD ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นที่ A ก็จะมีตัว AX, เ A, A, X, A Y A เเป็นศูนย์อยู่แล้วนะเนื่องจากแรงภายนอกมันไม่มีนะก็มีแค่ AY แล้วก็มีแค่ D แค่นั้นเองนะครับจากตรงนี้เราก็ s มม m ิเช่น m ที่จุด A นะก็นะจะไดะ้ให้หมุนทอนเข็มเป็นบวกก็แล้วกันเราก็จะได้ D คูณระยะตรงนี้นครับซึ่งมันก็คือระยะจ2จุด2เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ลบกับ ตัว90คูณ1.8เมตรแล้วก็54กิโลนิวตันนะลบนะติดลบคูณกับระยะนี้ก็คือ4.2เมตรนะแล้วก็ตัวแรงกระจายเอาแรงกระจายตรงนี้ตัวแทนของมันก็คือ22กิโลนิวตันเมตรนะความสูงมันคือ22กิโลนิวตันเมตรแล้วก็ความกว้างคือ2.4เมตรก็คูณกันได้เลยนะครับออกมาเป็น52.8กิโลนิวตันเมตร ก็ทำห่างจากด้านนี้นะมาครึ่งหนึ่งก็คือ1.2เพราะฉะนั้นตัวที่มันอยู่ก็ระยะนี้ทั้งหมดแล้วก็บวกไปอีก1.2ซึ่งได้8.4เมตรนั่นเองนะครับตรงนี้เาาได้แรงดีออกมา115.6กิโลโนิวตนันะแล้วก็ submission f y เท่าศูานย์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ a y ออกมา81.2กิโลโนิวตันนั่นเองนะครับ ตรงนี้ทำให้แม่นนะครับตรงนี้มันยังไม่เข้าสู่วิชา m ม c h a นิ c ส์ออฟ t e r i a เรียลเลยนะมันยังอยู่ที่ e อนจิเนียริ่ง c ม a n i นิ p ส์พาร์ทส c ตติกนะครับอยู่เลยวันนั้นใจเย็นทำนะครับแล้วก็ทำให้แม่นยับต่อไปแผนภาพแรงเฉือนนะครับเราก็จะไดะ้ตัวนี้ออกมาปุ๊บนะแผนภาพแรงเฉือน ตัวนี้ผมจะใช้วิธีการนะก็คือผมไม่ไม่ไม่ได้ตัดอะไรนะผมก็มองนะที่จุด A ูกปะที่จุด A มีมีแรงนะครับขึ้นมา81.2กิลโลนตันเพราะนั้นเวลาเรามองที่จุด A เนี่ยก็จะเกิดแรงเฉือนขึ้นไปนะ82กิลโลนตันขึ้นไปเลยเป็นบวก81 อา่าขอโทษทีแปดสกิโลตันตรงนี้นะบวกกันไปหลังจากนั้นไม่มีแรงอะไรกระทําในช่วง AB ก็คงที่ไปเรื่อยๆเห็นไหมหลังจากนั้นมีแรงเป็นจุดกระทําลงมาลงมานะ 90, เกพราะนั้นเมื่อกี้มัน82.1กิโลตันก็ลบไปอีก90นะครับลบไป90ตรงนี้นะลบไป90 8 2สิบเอ็องลบ90ได้ลบ 8.8ก็จะเป็นตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะคงที่ไปตลอดช่วงเนื่องจากไม่มีแรงอะไรมากระทำต่อมันก็คงที่ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเจอลบไปอีก54นะแรงลงนะลงไปติดลบนะครับก็ลบ8.8ลบอีก54ก็เป็นลบ62.8แล้วก็คงที่ไปตลอดช่วงเนื่องจากไม่มีแรงอะไรกระทำต่อมันหลังนั้นเจอแรงเป็นจุดบวก 115.6กินิตันเพราะนั้นขึ้นไปก่อน,นครับขึ้นไปก่อนตรงนี้นะลบ62.8บวกเมืมม่อกี้ครับ115.6กินิตันขึ้นไปเลยถูกป่ากลายเป็นบวก52.8หลังจากนั้นไปเจอกับแรงกระจายอันนี้แหละที่เราจะต้องใช้ความสัมพันธ์เมืม่อกี้ละนะ จะเห็นว่าพื้นที่ของแรงกระจายตัวนี้นะครับมันก็คือตรงนี้แหละตัวแรงของเราที่เราหามาแล้วนะก็คือ52.8กิโลเราจะได้ว่า v ที e v ่จ e ุด e นะครับ v ที่จุด e ลบด้วย v ที่จุด d นะครับ v ที่จุด d คือตัวนี้นะในครับนี่นะเพราะนั้น ve ลบด้วย52.8นะครับย่อมเท่ากับลบ ของพื้นที่ใต้กราฟของแรงกระจายก็คือตัวนี้แหละหรือถ้าคิดไม่ออกก็เอา22กิโลนิวตันคูณกับกิโลนิวตันต่อเมตรนะคูณกับสอครั้งึหนึงก็ได้นะมันก็คือตัวนี้แหละเราคิดไว้แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแผนภาพแรงเฉือนนะตัวนี้ก็ไปเรื่อยๆเนาะอันนี้แหะนี่แหละช่วงดนะีครับ ตัวนี้แหละนะครับจากสมการเลยก็คือ vd ลบ vc v ที่จุด d ลบ vc เดี๋ยวผมขอเช็คจุดนิดน,นึงนะเออไม่ใช่แล้วนะครับต้องเป็น v ที่จุด e ลบที L ่จุด d นะครับตรงนี้เนาะเพราะเป็นช่วง de เนาะตรงนี้น่าจะพิมพ์ผิดไปนะครับตรงนี้ผมขอแก้นิดน,นึงนะครับ ต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นจุด E โอเคนะครับตรงนี้พิมพ์ผิดไปต้องเป็นอ่าตรงนี้เป็นจุด E นะครับขอแก้ด้วยในหนังสือพิมพ์ผิด แล้วก็ตรงนี้จะต้องเป็นจุด d นั่นเอง VE ลบ VD นะครับซึ่ง VD ของเรานั้นมันเป็น52.8นั่นเองนะครับดูจากกราฟนะตรงนี้ก็คือ V ที่จุด d นะ V จุด d ตรงนี้แหละนะเป็น52.8นั่นเอง ในฟากที่อยู่ทางด้านขวามือนะของจุดดีมาเล็กน้อยนะเพราะว่าเวลาเราคิดมันคือช่วงดีไปอ e, ีกปมันก็จะเลยจุดดีมาเล็กน้อยนะแล้วก็ก่อนถึงจุดอ e ีเล็กน้อยนั่นเองนะครับโอเคจากตรงนี้ผมก็จะได้อ่าตรงนี้นะครับก็จะได้ VE ตรงนี้ไม่ใช่ VD นะ VE ก็เป็น0ูนย์นั่นเองนะครับตรงนี้ แก้กันให้เห็นเห็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะได้รูปที่ปิดถูกป่ะแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเส้นตรงอา่าเราก็ต้องใช้สมการอะไรอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันมีความสัมพันธ์ก็คือ2เชิงก็คือเชิงพื้นที่ถูกปะที่เราหาค่าตัวนี้นั่นเอง เราเชิงพื้นที่นะก็คือ ve ลบ vd เท่ากับลบของพื้นที่ใตกราฟในช่วงตรงนี้ก็จะบอกว่าช่วง cd ก็ไม่ได้นะต้องเป็นช่วง de นั่นเองนะครับนี้ผมพิมพ์ผิดไปต้องขออภัยอย่างสูงนะครับโอเคเป็นช่วง de นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมองอีก1เชิงก็คือช่วง de เราไปมองเราอยากเขียน ลักษณะของกราฟนะตรงนี้นะเราจะมองว่าความชันของกราฟ v กับ x ซึ่งเมื่อกี้เรามาร์คจุด2จุดเองก็คือจุด e จุด d ก็คือห้าม2.8จถูกปะจุดจุด e าจุด d นะห้าม2.8นะก็คือจุดนี้ ่าจุดนี้นะครับจุดนี้แล้วก็จุด e เป็น0ซึ่งตรงนี้เราไม่รู้เลยว่ากราฟออกมาเป็นเส้นตรงหรือว่าเป็นอะไรถูกปะแต่ความชันของกราฟเขาบอกว่าความชันของกราฟ v นะมันเป็นลบของค่า w ไง w ของเรา22เป็นค่าคงที่เพราะนั้นความชันของกราฟ v เป็นลบ22บนะอ้าวความชันกราฟเป็นลบ22 เป็นข้างที่ด้วยก็ต้องเป็นเส้นตรงสิแล้วก็เป็นกราฟแบบลงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกราฟเส้นตรงเพราะฉะนั้นเวลาเรามองนะเราจะมองว่ากราฟของ v มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นกำลังที่สูงกว่ากราฟของ w ไป1สเต็ปอ่ะอย่างเช่นถ้า w ถูกป่ะ w เป็นถ้า w ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะ อย่างนี้นะครับ w เป็น0ูนย์อย่างงี้นะครับกราฟของ v จะเป็นค่าคงที่เห็นไหมถ้า w เป็นค่าคงที่กราฟของ v นะเนือ่องจากมันอินทิเกรตมามันก็จะเป็นกำลังหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นเส้นตรงแบบความชันติดลบหรือความชันเป็นบวกก็ได้นะคราวนี้กราฟของ m เนี่ยเนื่องจากว่า m นะครับมันมาจากสมการ DM เท่ากับ V DX นะครับ DM เท่ากับ V DX เพราะนั้นเวลาอินทิเกตออกมามันก็จะได้เป็นกราฟที่ยกกำลังเพิ่มจากกำลังมันจะเพิ่มจากไอกราฟ V ไปอีก1 1น,น,นะครับอย่างเช่นถ้ากราฟ V เป็นค่าคงที่กราฟ M จะต้องเป็นกราฟกำลัง1นงนะครับเห็นไหมเป็นกราฟเส้นตรงนั่นเองเห็นไหม ตัวนี้เป็นค่าคงที่นะกราฟ m ก็จะเป็นกราฟเส้นตรงนับต่อไปนั่นเองนะถ้ากราฟ v เป็นกราฟกำลังหนึ่งกราฟ m ก็จะกลายเป็นกราฟกำลังสองนั่นเองนะคราวนี้เปาไปดูที่กราฟ m เนื่องจากว่ากราฟ m เราจะต้องใช้นะใช้สมการตัวนี้ออกมานั่นเองกราฟ m นะต่อไปไปดูกราฟ m กราฟ m เราจะใช้สมการ m 2ลบ m 1เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของแรงเฉือนนะครับจะแตกต่างจากกราฟของ v กับ w นะครับเพราะว่าถ้าเป็นกราฟของ v เราจะได้เป็น v 2ลบ v 1เท่ากับลบของพื้นที่ใต้กราฟของ w หรือว่าแรงกระจายนั่นเองนะครับอันนี้แตกต่างกันนะ v กับ w มันจะติดลบที่ฝ้าขวาของสมการตลอดนะครับแต่ว่า M กับ V เนี่ยมันจะไม่มีการติดลบนะครับโอเคจากตรงนี้นะครับเริ่มจาก MA ก่อนเนื่องจากว่าจุด A ของเรานะถ้าเราดูจากตรงนี้จะเห็นว่าตรงซัพพอร์ตที่จุด A มันไม่มีโมเมนต์เนื่องจากมันเป็นซัพพอร์ตแบบเป็นพินนั่นเองเพราะนั้น MA เป็น0หลังจากนั้นเราอยากจะได้ M ที่จุด B นะครับ m ที่จุด B จะเป็นยังไงบ้าง M ที่จุด B เนื่องจากเราต้องใช้พื้นที่ใต้กราฟของกราฟ v นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราหาไว้ก่อนเลยพื้นที่ไหนเป็นบวกก็ให้ติดบวกไปพื้นที่ไหนเป็นลบก็ติดลบไปนะตรงนี้ผมเขียนพื้นที่อยู่ตรงนี้ละนะเห็นไหมตรงนี้ก็คือ8 2ดสินะครับคูณกับระยะช่วง a ไป b ก็คือ1.8นะออกมาได้146.2แล้วก็ช่วงนี้เป็นลบ8.8นะครับคูณกับ 2.4นะครับก็ออกมาเป็นลบ21.1นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือช่วงนี้นะ V เป็นลบ62.8นะครับก็คูณกับช่วงนี้นะก็คือ3นะก็ออกมาได้ลบ1 8 8 4แล้วก็ช่วงสุดท้ายนะตรงนี้เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมนะก็ต้อง1ส่วน2คูณ ความสูงคูณกับฐานนะก็คูณกับ52.8แล้วก็คูณกับตรงนี้ก็คือ2.4ซึ่งออกมาเป็นบวกนะครับ63.3นั่นเองตัวที่อยู่ในวงเล็บก็คือพื้นที่ใต้กราฟของกราฟ v กับ x ซึ่งเดี๋ยวเราไปใช้เพราะนั้นเราจะได้ว่า m ที่จุดตรงนี้นะครับก็คือจุด BM b m b ลบ m a m a เป็นศูนย์ะย่อมเท่ากับ146.2เพราะนั้น mb เป็น146.2น,นทันทีกราฟนะครับตรงนี้ dm by dx เท่ากับ v v เป็นบวก81.2เพราะนั้นเป็นกราฟเส้นตรงมีความชันเป็นบวกนะเพราะความชันคงที่ต่อไปนะครับต่อไปตัวนี้นะครับเป็น m ที่จุดนี้นะครับก็คือ mc ลบ mb นะ mc ลบ146.2เอ่นอนะครับย่อมเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของกราฟ v กับ x ช่วงนี้นะครับก็คือลบ21.1ก็แทนค่าสัมการไปย้ายข้างไปนะครับได้นะครับตัวนี้ผมแทนค่าให้ดูแล้วนะได้ mb เป็นอ่าได้ mc นะโทษทีเป็น125.1กิโลนิวตันเมตรนะ ก็กลับมาที่นี่นะเราก็มาเขียนกราฟต่อตัวนี้นะครับกราฟเป็นเ,เราก็มองนะครับความชันก็ต้องกลับไปที่กราฟ v นะความชันของกราฟ m กลับไปที่กราฟ v เป็นลบ8.8คงที่แสดงว่าเป็นกราฟเส้นตรงที่จริงมองดูก็กรู้นะครับข้างที่ข้างที่ตัวนี้ก็ต้องเป็นกราฟกําลังหนึ่ง x กาลังหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นกราฟเส้นตรงนะครับซึ่งมีความชันลบ8 8ก็ลงมา หลังนั้นตัวนี้นะครับเราได้ M D ลบ M C ก็คือลบด้วย125.1นะครับย่อมเท่ากับพื้นที่ตะกราบตรงนี้ก็คือเท่ากับลบ1 8 8 4นะครับก็ผมหาไว้ตรงนี้ละเห็นไหมตรงนี้ก็ย้ายข้างไปนะครับได้ M D เท่ากับลบ63.3ิกิโลนิวตันเมตรนั่นเองเราก็ลากเส้นตรงนะเชื่อมกันได้เลยเพราะว่าตรงนี้ มันเป็นค่าคงที่ตรงนี้ต้องเป็นเส้นตรงต่อมาตรงนี้เป็นกําลัง1น,นะครับกาลัง1กราฟกําลัง1น,นะตรงนี้เป็นกําลังสองเป็นพาราโบลานะครับคราวนี้ลักษณะของพาราโบลาเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นควาําเป็นง่ายอะไรพวกนี้นะอ่าหาค่า M ที่จุด E ก่อนนะครับจากจากคารนนะครับถ้าเราดูนะ m มจุด e มันต้องปิดที่ศูนย์นะครับเพราะมันไม่มีอะไรเลยที่ปลาย e ถูกปะ ไม่ปิดที่ศูนย์แสดงว่าผิดถ้าปิดนี่ต้องแบบค่าเวลาปัดเซตนะ์ใกล้ๆศูนย์ก็ยังโอเคนะแต่ถ้าออกมาโอ้โหห่างไกลมากอันนี้ผิดแน่นอนนะครับโอเคปรากฏว่าเราให้ m ที่จุด e ลบด้วย m ที่จุด d นะก็คือลบด้วยลบ63.3นะลบซ้อนะลบนะครับตรงนี้ย่อมเท่ากับพื้นที่ตะกราฟช่วงนี้ก็คือ63.3นั่นเองอ่า ก็ลบซ้อนลบนะเจอลบจะลบเป็นบวกบ่บวกอย่าให้ไปอีกได้ลบอีกก็ปิดศูนย์พอดีนะครับมันเป๊ะเลยนะครับตรงนี้นะครับปิดที่ศูนย์คราวนี้ดูลักษณะของกราฟผมอยากจะให้มาศึกษาทบทวนแมทให้นะครับผมมีผมเขียนไว้ละจะทบทวนแมทให้ตรงนี้อ่เลยไปละนะครับแป๊บ มีอ่านี่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 กราฟนี้เดี๋ยวผมปรินสกรีนไปอธิบายที่นะครับผมเอาไปเขียนลนักษณะความชันนะที่ในเพน n ์ Paint ให้จากที่เราศึกษาแมทนะครับที่จริงเราเรียนมาแล้วในแมทหนึ่งเขาเรียกว,ว่าการเขียนกราฟถูกป่ะของฟังก์ชันเราจะเห็นว่าเวลาเราทบทวนแมทหนึ่งนะ จุดนี้เขาเรียกว่าจุด A กับจุด E เขาเรียกว่าจุดสูงสุดสัมพัสของฟังก์ชันนะครับจุด C ตรงนี้เขาเรียกว่าจุดต่ําสุดสัมพัสของฟังก์ชันจุด B กับจุด d ตรงนี้เขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนโค้งนะครับจุดเปลี่ยนโค้งนั่นเองซึ่งมันจะมีความชันเป็นอินฟินิตี้นั่นเองนะครับสมมติว่าเราเดินทางนะครับไปด้านขวามือนะเวลาเขียนกราฟเราจะเดินทางไปด้านขวามือ ให้ x มัน Run, รันดูป่ะไปทางด้านขวามือเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินทางจาก a ไป b จะเห็นว่าความชันมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้นะผมเขียนเป็นเส้นสีแดงก็แล้วกันจะได้เห็นง่ายๆอ่าว่านี่คือนี่คือ1ก็แล้วกันเส้นที่1อันนี้เป็นเส้นที่2นะครับไปเรื่อยๆนะเมื่อ x มันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ x คือแนวแนวระดับของเรานะสมมติว่าแกนนี้คือแกน x ก็แล้วกันแกนนี้คือ x ของเรานะครับเพราะนั้นเมื่อ x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่คือแกน y นะเป็นฟังก์ชันทั่วไปก็จะเห็นว่าเส้น1มาเส้นสอง แล้วก็มาเส้น3ถูกปไเส้น1ก็คือจุด a นั่นเองจากจุด a มาเส้นที่2มาเส้นที่3แล้วมาเส้นที่ผ่านจุด b จะเห็นว่ามันจะเริ่มจากความชันเป็น0น,นะสูงสุดกับต่ำสุดสัมพัทธ์อนะ่ะมันมีความชันเป็น0หรือพูดง่ายๆก็คือมี dy, อ่า x นั่นเองนะครับของมันเป็น0นั่น,นเองนะครับ ที่สูงสุดต่ำสุดสัมผัสถูกปะก็คือความชันนั่นเองอย่างนี้ตัวนี้เป็นศูนย์ั่นเองนะครับงี้แนวระดับเนี่ยเส้นแนวระดับก็คือความชันเป็นศูนย์ต่อไปที่จุด b ถูกปะถ้าเราเดินทางมาอย่างนี้นะแล้วเราก็ให้ทิศของการชี้หัวลูกศรมาอย่างนี้นั่นคือทิศของความชันของเรานะที่เรามองการเดินทางไป จะเห็นว่าการเดินทางจาก A ไป B ผมเรียกมันว่าช่วงช่วงที่ผมแบ่งก็แล้วกันผมแบ่งเป็นช่วงอย่างนี้ครับนะผมแบ่งเ,เส้นสีเขียวของผมเป็นการแบ่งระหว่างยอดเขานะกับเหวที่อยู่ข้างล่างนะอ,อยู่กลางการตรงจุดเปลี่ยนโคง้งก็ได้นะ เพราะนั้น A ลงมายัง B นี่เขาเรียกว่าลงจากจุดสูงสุดไปยังจุดเปลี่ยนโคง้งเขาเรียกว่าผมเรียกง่ายๆก็แล้วกันว่าการลงจากยอดเขาไปยังลงจากยอดเขาก็แล้วกันนะครับจะเห็นว่าความชันมันจะเปลี่ยนจาก0ูนเส้นที่2จะติดลบแต่มุมมุมนะครับหรือว่าความชันลงมานนะ่ะเมื่อเทียบกับการเอียงของมันที่เทียบกับแนวระดับนี่มันจะน้อยๆแล้วมันจะ ค่อยๆเพิ่มขึ้นลบน้อยๆแล้วก็ไปลบมากๆแล้วก็ไปลบอินฟินิตี้เห็นไหมชี้ลงข้างล่างนั่นคือลบอินฟินิตี้นะนั่นคือการลงจากยอดเข่าลงไปนะครับต่อไปความชันจากลบอินฟินิตี้นะครับแล้วก็ลบมากๆถูกปะเห็นไหมสีแดงนะแล้วค่อยลบน้อยๆนะครับในทิศทางมันนะ จนกระทั่งเป็นศูนย์นั่นคือการลงไปยังก้นเหวนะเห็นไหมโค้งมันต่างกันนะโค้งมันต่างกันจากจุดเปลี่ยนโค้งไปยังจุดต่ำสุดสัมพัทธ์เอออย่างเงี้ยผมเรียกว่าลงเหวแต่ว่าทั้งหมดเป็นขาลงนั่นเองแต่เวลาเรามองนะครับการลงจากยอดเขาลงไปยังจุดเปลี่ยนโค้งเนี่ยจุดสูงสุดยงลงไปยังจุดเปลี่ยนโค้งเนี่ยนะ มันเป็นลักษณะของอกราฟคว่ำไงมันไม่ใช่กราฟหงายไงนะครับแต่กราฟหงายมันจะเป็นอย่างนี้เหวของผมอยู่ด้านล่างเนี่ยกราฟหงายเพราะนั้นถ้าจากจุด B ไปยัง C มันเป็นลบอินฟินิตี้แล้วลบมากๆแล้วลบน้อยๆจนกระทั่งความชันเป็น0จาก C ไปดีจะเป็นความชันจาก0แล้วก็บวกแล้วนะอันนี้บวกเพราะว่ามันทำมุมบวกถูกปะ กับแนวระดับนั่นเองบวกน้อยๆนะแล้วก็บวกมากๆจนกระทั่งจนถึงเส้นนี้ก็คือบวกอินฟินิตี้นั่นเองเส้นที่จุดดีนะความชันคือเส้นสัมผัสนะเส้นสัมผัสกับเคิร์ฟนะแล้วก็วัดมุมกับแนวระดับหลังจากนั้นจากจุดดีขา b แปลงมาดีเนี่ยเขาเรียกว่าลงเหวนะคไป d ผมว่าขึ้นจากเหวกป เพราะฉนั้น b มา c แล้ว c ไป d เนี่ยมันคือกราฟง่ายถูกป่ะเราก็มองกราฟให้ออกว่าเราเป็นช่วงไหนนั่นเองเพราะฉะนั้นจาก d ไป E นะช่วงขึ้นเขานะมันจะเป็นความชันบวกอินฟินิตี้แล้วก็บวกมาก่าความชันมันก็จากบวกอินฟินิตี้มันที่สุดแล้วถูก่แล้วบวกมากๆนะแล้วค่อยบวกน้อยๆแล้วค่อยเป็น0ูนย์นั่นเองนะครับ อันนี้คือลักษณะของกราฟความชันมันก็คือเส้นสัมผัสกับโค้งนะครับโอเคเราลองมาดูของเราข้อนี้ของเรานะครับกลับมาที่ข้อของเราจะเห็นว่าความชันของกราฟ m นะครับกับ x ก็คือค่าของ v เราไปดูกราฟนี้ค่าของ v ไม่คงที่นะครับมันเป็นบวก52.8ดแปด แล้วลดลงจนกลายเป็นศูนย์บวกมากๆาก,าก,ากบวกน้อยน้อยจนกลายเป็นศูนย์เอ๊ะเป็นกราฟช่วงไหนดีอ้าวเป็นกราฟช่วงไหนบวกมากๆากอ่าบวกมากๆากป่แล้วบวกน้อยน,น moi, ้อยแล้วจนกลายเป็นศูนย์ช่วงนี้สิอยู่ระหว่าง d ไป E นะแต่ไม่ใช่อยู่จุดดีนะอาจจะเริ่มจากบวกมากๆอยู่เส้นเนี้ยอยู่จุดนี้ก็ได้นี่แถวๆนี้ก็ได้นะครับเวลามันอยู่มันไม่จําเป็นต้องอยู่จุดดีนะ อยู่จุดนี้ก็ได้นี่เห็นไหมแล้วก็ค่อยๆจนถึงจุดสูงสุดสัมผัสนะเพราะฉนั้นกราฟมันก็คือเคอร์ฟช่วงนี้ระหว่าง D แล้วก็ไป E นะครับเพราะฉะนั้นสิ้นสุดที่0ูนย์ก็เป็นจุดสูงสุดสัมผัสโคงนี้โอเคนะครับสำหรับข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะได้โมเมนต์สูงสุดก็คือ1 4 6 6 2นะตรงนี้นะครับได้ละเขาบอกว่าโจทย์ถามว่า จงเขียนแผนภาพโมเมนต์และแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดสำหรับคานที่รับภาระดังรูปก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเวลาเราเอาไปใช้งานก็จะมี2ตัวที่เราสนใจคือโมเมนต์สูงสุด146.2กิโลนิวตันเมตรกับแรงเฉือนสูงสุดนะครับตรงนี้มันเป็น81.2นะดูขนาดอย่างเดียวไม่ต้องดูค่าลบค่าบวกนะดูขนาดอย่างเดียวโอเคนะครับข้อต่อไป จะเป็นข้อ,อาการออกแบบคานให้สำหรับคานน้าตัดคงที่นะสำหรับภาระดัดแน่นอนนะครับเราใช้ตัวนี้อยู่แล้วสมการที่ผมเคยบอกแล้วก็คือซิกมา M หรือว่า Bending Moment ที่เป็นตัว Max เลยก็คือ MC ส่วน I เราใช้ M Max นะมาคิดหรือจะใช้เป็นหารด้วย S ก็ได้ S ก็คือ Section Modulus นั่นเองซึ่งถ้าเป็นเหล็กรูปประพันธ์เราก็หาได้เลยถ้า เป็นหน้าตาทั่วไปก็ใช้ i ส่วนซะหาก็ได้นะตัวอย่าง5.4นะครับตรงนี้เป็นคานคานแขวนนะครับตัวนี้ทำจากไม้เทียมมีช่วงคาน a b 2.4เมตร m, แล้วก็ถูกออกแบบให้รับแรงกระจาย6กิโลนตันต่อเมตรตรงนี้นะครับ กำหนดใช้ไม้เทียมมีความกว้างระบุนอร์มัลวิดนะครับตัวนี้1 0 0 mm, มิลลิเมตรก็คือ,อขนาดจริงก็คือ9 0ม mm, ิลลิเมตรนะอันนี้คือขนาดคร่าวๆนะนอร์มลวิดตัวนี้ก็คือขนาดคร่าวๆซึ่งเวลาเราไปเปิดแคตตาล็อกของไม้เทียมมันก็จะมีขนาดเยอะยะอยู่ในช่วงใกล้ๆ1 0 0 mm, มิลลิเมตรแต่ว่าเวลาเราใช้เขาบอกว่าขนาดที่ใช้จริงก็คือ90มิลเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะอย่าไปใช้ร้อยนะครับ อันนั้นไม่ใช่นะครับมีค่าความเค้นที่ยอมให้ใช้งานตัวนี้ซิกมาอาร o เบลตัวนี้นะครับ1นึ่่าสิบมกกาสคารตัวนี้เป็นความเค้นตั้งฉากนะความเค้นดัดของเรานรั่นแหละจงหาค่า H ที่น้อยที่สุดที่สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้ไม่ยากมากข้อนี้โอเคสำหรับข้อนี้เริ่มต้นนะครับหา R A กับ R B ก่อนเนาะ เพราะนั้น A นะครับก็มี ax กับ ay ax นี่ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าแรงภายนอกมันไม่มีแนว x เลย x เป็น0นย์ะครับก็จะเหลือแค่ ay โอเคแล้วก็มี b ถูกป่ะตัวแรงกระจายนำ6กิโลนิตันต่อเมตรนะครับคูณ2.4เมตรได้14.4กิโลนิวตันเมตรกระทำตรงกึ่งกลางต่อไปนะครับตัวตัวนี้เรา summation m ที่จุด a ก่อนนะ m 2 a นะครับเราได้ b ออกมา37.2กิโลนิวตันตรงนี้นะครับผมขอข้ามไปเลยก็แล้วกันเพราะเนื่องจากว่ามันอยู่ใน engineering mechanics วันแล้วนะครับก็ให้พวกเราผู้ที่ศึกษานะครับก็ลองศึกษาด้วยตัวเองก็แล้วกันส่วนเอ่อซมมิชั่นของ f y เท่ากับูนย์นะก็ก็จะได้ ay ออกมาเป็นลบ2.8กิโลนิวตันแสดงว่าตรงนี้ทิศทาง ผิดนะครับก็คือของจริงก็ทิศทางลงนั่นเองนะครับต่อไปเมื่อ a y ลงหรือเปล่าเราเขียนกราฟของแรงเฉือนเลยเพราะฉนั้น a y ก็ต้องลบลงมาเลยนะครับที่2.8กิโลตันตรงนี้นะหลังนั้นนะครับ v b นะ v b ลบด้วย v a ก็คือลบด้วยลบ2.8ย่อมเท่ากับลบของพื้นที่ใต้กราฟอันนี้ติดลบนะเน้นว่าติดลบนะ v กับ w เนี่ย ความสัมพันธ์ของมันฝ้าขวามือติดลบตลอดนะครับลบนะครับตัว W ทิศอย่างนี้ด้วยนะถ้า W ทิศลงนะครับถือว่า W เวลาเอาไปใส่ในสมการเนื่องจากเขาติดลบให้เราแล้วนะไม่ต้องใส่ลบอีกนะแต่ถ้า W ทิศขึ้นนะเราต้องใส่ลบซ้อนเข้าไปนะครับอันนี้เป็นหลักการก็คือพูดง่ายๆคือ W อ่ะมีทิศลงเป็นค่าบวกมีทิศขึ้นเป็นค่าลบเราไปเจอลบซ้อนอีกในสมการนะครับ มันถึงจะถูกต้องโอเคตรงนี้ตัว W ของเรานะพื้นที่ตกราฟก็คือตรงนี้แหละ14.4ก็ VB ลบด้วยลบ2.8ย่อมเท่ากับลบ14.4นั่นเองนะครับตรงนี้เห็นไหมก็จะได้ VB ออกมาลบ17.2กิโลิตันเป็นกราฟ เมื่อ w เป็นค่าคงที่กราฟของ v นะก็จะได้เท่ากับเป็นกราฟเส้นตรงนั่นเองนะครับเราก็จะลากเส้นตรงจากลบ28มายาัางลบ17.2กิโลนตันน่นเองต่อมานะครับเจอแรง b ขึ้นไป b ของเราก็บวกไปอีก3 7 2กิโลนิตันครับจากจุดนี้17.2นะลบ17.2บวกไปอีก3.7 จนะครับตรงนี้นะก็จะได้เท่ากับ20กิโลนตันนะแล้วหลังจากนั้นช่วง B ไป C ก็คงที่ไปนะตรนี้คงที่ไปแล้วก็เจอแรงที่ C 20กิโลนตันปิดพอดีเป็น0นย์ั่นเองนะครับหาพื้นที่ตะกราฟรอเลยนะครับตรงช่วง AB นะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเท่ากับพื้นที่ตะกราฟก็1,2 คูณฐานคูณผลบวกของด้านคู่ขนานเนาะหรือถ้าใครลืมสูตรก็แบ่งเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมอันหนึ่งก็ได้กับสี่เหลี่ยมอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับแล้วบวกกันก็ได้ตรงนี้ได้ลบยี่ี่นะตรงนี้นะแล้วก็ตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ความสูงยี่นะความกว้างหนึก็ได้บวกยีนั่นเองต่อไปโมเมนต์ Moment, นะครับ ที่ปลาย A ของเราเป็นฐานรองรับแบบพินโมเมนต์ที่ปลาย A เป็น0นะไม่ไม่รับโมเมนต์นะลองดูนะที่ปลาย C ก็โมเมนต์ย่อมเป็น0นยเหมือนกันนะครับเพราะนั้น M B ลบ M A ก็คือ M B ลบ0นยย่อมเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของ v x ก็คือเับย่อมเท่ากับลบ24ตรงนี้ M B ลบ M A ย่อมเท่ากับ พื้นที่ใต้กราฟของกราฟ v นะครับความสมัมพันธ์ระหว่าง m กับ v มันจะเป็นบวกคว้าขวามอือเป็นบวกเสมอนะครับไม่ไม่ได้สิดลบนะเพราะฉะนั้นก็เราได้ mb ลบด้วย0ูนะตรงนี้นะ ma เป็น0นะูนย์ับย่อมเท่ากับพื้นที่กราฟตัวที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้ลบยีบนะก็ได้ mb เป็นลบยีกิโลนิวตันเมตรครานี้ดูลักษณะกราฟนะกราฟความชันคือกราฟของ v เลย ค,ความชันของกราฟ m คือค่าของ v มันเริ่มจากลบ28แล้วก็ค่อยๆลบมากๆไปจนถึงลบ17.2หรือเปล่าลบน้อยๆไปลบมากๆเป็นยังไงลบน้อยๆไปลบมากๆถ้ากราฟเต็มๆม,มันน่าจะเริ่มจาก0ย์ปศูนแล้วลบน้อยๆแล้วไปลบมากๆจนกระทั่งลบอิน i ินิตเพราะนั้นมันอยู่ในช่วงลงเขา อย่างเงี้ยลงเขาแต่ไม่ใช่จุดสูงสุดนะมันอยู่ในช่วงประมาณนี้ถ้าอยู่จุด a จุดสูงสุดว่ะแล้วลงเขาแต่มันอยู่ระหว่างนะระหว่างจุด a กับจุด b มันยังไม่ถึงจุด b นะเพราะนั้นกราฟของมันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองจุด a ไม่ใช่จุดสูงสุดของกราฟนะครับโอเคมันลงไปที่ลบ24่กิโลนตันเมตรตรงนี้ต่อไปจุด C นะครับ เราจะได้ mc ลบ mb ก็คือ mc ลบด้วยลบ24กิโลนิวตันเมตรย่อมเท่ากับพืนนี่แต่กราฟของกราฟ v กับ x ช่วงนี้ก็คือเท่ากับ24ย้ายข้างไปนะครับนะครับย้ายข้างไปก็รวมกันเป็น0นย์ั่นเองนะครับก็จะได้ mc เป็น0ย์แล้วความชันของกราฟ m นะครับตรงนี้มันกราฟนี้มันเป็นค่าคงที่อะกราฟของ m ย่อมเป็นเส้นตรงถูกปะ เออโอเคเราก็เขียนเป็นเส้นตรงได้เลยอันนี้ไม่ยากนะครับ M สูงสุดคือลบยี่สิบสี่กิโลนิวตันเมตรนะครับเราก็เอาไปใช้หาต่อนั่นเองซึ่งเวลาเรามาหานะรเราก็ใช้แค่ขนาดก็พอแล้วตัวตัวนี้นะครับเราก็จะได้จากสมการซิกมานะซิกมาเอ,อ่ตรงนี้ถ้าใครตามไม่ทันนะผม ขอให้ย้อนมาที่นี่ก็แล้วกันซิกมาย่อมซิกมาแม็กนะย่อมเท่ากับ MC ส่วน i ถูกปะ MC ส่วน i ถ้าเป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยม i คือ1ส่วน12 BH กำลัง3 C คือครึ่งหนึ่งของความสูงนะครับก็คือ S ส่วน2นะครับโอเคเพราะนั้นเราจะได้ซิกมาเท่ากับ m นะหาร i ส่วน C นะครับขอโทษดีนะ I แล้วก็ C อยู่ข้างบนก็แล้วกันหรือเท่ากับ m หารด้วย s ก็ได้ s ก็คือ I ส่วน C คราวนี้ i ของสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมเป็นนี้นะสี่เหลี่ยมนี้แล้วตัวนี้ก็คือ b ตัวนี้ก็คือ h ถูกป่ะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ย ตัวแล้วก็แกนสเตอร์นของมันก็คือแกนที่อยู่ตรงกลางเลยอันนี้ก็คือแกนสเตอร์นมันเพราะนั้น i รอบแกนสเตอร์นของมันจะได้เป็น i เท่ากับหนึ่นะครับหาร1นึส่วนสินะ หนึส่วนสิแล้วคูณกับ b h แล้วก็ยกกำลัง3นั่นเองนะครับ b h กำลังสคราวนี้ตัว c เนี่ยตัว c ก็คือครึ่งหนึ่งหูืปล่าครึ่งหนึ่งของ h นะ c c มันคือระยะจากแกนสะเทือนตรงเนี้ยแกนที่ผ่านเซนทรอยมันไปจนผิวนะครับด้านใดก็ได้ที่มันมีค่ามากนะครับด้านหนึ่งจะเป็นการกดด้านหนึ่งจะเป็นการดึง แต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ย c มันเท่ากันไงนะ c คือตรงนี้แค่นี้เองเพราะนั้น c ก็คือ s ส่วนสนะครับ c c เท่ากับ s, <C> <S ส่วนส,ส,วนสเพราะนั้นค่า s ของเราเนี่ยนะค่า s ก็คือ c อ i ส่วน c ถูกปะ i ส่วน c จะเห็นว่า2ก็มันก็ตัดกันไปกับ12ก็เหลือ1นส่วน16เอ้ยขอโทษที1ส่วน6 S, s หายไป1ตัวก็เหลือ bs กำลัง2นั่นเองเพราะนั้น s ของสีเลียมนะตรงนี้นะย่อมเท่ากับ1นะครับโทษนะทนะ b, s, กกนนีนะครับ1ส่วน6 b บทีนะบบยกกำลัง2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครจะใช้ สูตรนี้ก็ได้แต่ถ้าจําไม่ได้จริงๆก็เริ่มจาก i กับ c ก็ได้นะครับสําหรับหน้าตัดสี่เหลี่ยมนะก็โอเคตรงนี้เขาใช้ s เลยนะของสี่เหลี่ยมเป็น1นส่วนหกบเกำลังสเลยนะครับเขารัดมาเลยสำหรับสี่เหลี่ยมนะก็ย้ายข้างนะครับซิกมา max กซ์ำหนดมาให้แล้วให้ใช้ที่12คูณ10กำลัง6ปาสคาลแล้วก็ m max ก็แทนค่าไป B ก็เป็น 0.09เ mm มตรนะครับหน้าตัดเขากำหนดมาให้เราแล้วนะครับก็คือจากโจทย์เลยนะโจทย์ตัวนี้นะใช้ความกว้างเป็น90มิลเมตรนะความกว้างคือ B ขอให้หา H สรุป H ของเราก็จะได้ออกมาเป็น365.2ม mm. ิลเมตรเวลาเราใช้ก็ถ้าหาไม่ได้นะก็ขยับขึ้นไปเป็น366ห้ามปัดลงเด็ดขาดนะครับนี้นะครับ โอเคตัวอย่างที่5.5จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายในบทนี้นะครับสำหรับบทนี้ตัวอย่าง5.5เป็นคาน AD เป็นคานอย่างง่ายนะเป็น simple support นะครับอย่างนี้ยาว5เมตรทําจากเหล็ก รับแรงกระจายและแรงกระทําเป็นจุดดังรูปนะครับถ้าทราบว่าเหล็กที่ใช้ทําคานมีค่าความเข็นที่ยอมให้ใช้งานอันนี้ใช้ได้เลยนะนี่เป็นซิกมา M อ็มนะซิกมาแม็กเลยนะครับจงเลือกเหล็กรูปประพันธ์หน้าตัดรูปปิกกว้างก็คือ y f r a n k s h a เ e เหล็ก W ละก็คือ a อ p e n d i x C นี่แหละนะครับที่จริงแอ p ป n น i ิมันจะมีอยู่หลายๆเชฟนะอันี้เป็นเ Sha p e จะเห็นว่าตัวนี้จะสั้นลงหน่อยนะครับตรงนี้ เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดเชฟนั่นเองอีกตัวหนึ่งจะเป็นรักหนักของซีเชฟนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น a n g เกิลนะครับตัวนี้เขาต้องการใช้ W h เชฟนะจงหา W s h เ p e ออกมาโอเคผมทำยังไงวิธีการก็คือผมจะต้องหา S ออกมานะครับแล้วก็ S ตัวนี้เวลาใช้เราก็หาจาก ซิกมาย่อมเท่ากับ m ส่วน s m a แม็กนั่นเองตัวนี้แหละนะครับตัวนี้ตัวนี้ซิกมาแม็กซ์นะย่อมเท่ากับ mm m, ตัวนี้ก็ต้องใช้แม็กซ์ด้วยแม็กซ u มัมด้วยแล้วก็จะได้ S ออกมาซึ่งเป็น S m i มินมินิมัมนะครับหมายความว่าห้ามน้อยกว่านี้มากกว่านี้ได้นะครับถ้าขนาดห้ามน้อยกว่ามากกว่าได้นะโอเคเริ่มต้นผมหา a กับ d ก่อนนะแรงปฏิกิริยาที่ a กับ d นี้นะซึ่งปรากฏว่าตัวแรงปฏิิรยาที่ A เนาะก็กับ D นะครับก็มี A x กับ ay ax เป็นศนะูนยนะ summation m ที่จุด A ก่อนตรงนี้นะจุด A นะครับเราก็จะได้ d คูณระยะทั้งหมดตรงนี้นะครับก็เป็นระยะ5ตรงนี้พิมพ์ผิดนะตรงนี้ต้องเป็น d นะครับตัวนี้นะเป็น d นะครับ d คูณกับ5เมตร แล้วก็ลบด้วย60นะครับก็ครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะทั้งหมดมันอ,อันนี้เท็คบุ๊ก s น่าจะผิดนะตรงนี้นะเลยเห็น <laughs> ไหมเทคบุ๊กสก็มีผิดนะผมเจอพอสมควรนะครับก็ที่จริงมันไม่น่าเลยมันน่าจะอยู่ตรงนี้ถูกปะตรงตรงนี้คือ3เมตรครึ่งหนึ่งก็1.5เมตรนั่นเองนะครับ 60มาได้ไง60มาจาก20กิโลนิวตันต่อเมตรคูณ3เมตรนั่นเองนะครับก็กลายเป็น60กิโลนิวตันเป็นแรงตัวแทนส่วน50กิโลนิวตันก็คูณระยะนี้ไปนะก็คือระยะ4เมตรนะแล้วก็ทั้งคู่ติดลบนะเพราะว่าหมุนตามเข็มนั่นเองส่วนดีตรงนี้เป็นดีนะ D คูณ5เมตรก็หมุนทวนเข็มก็เป็นบวกไปได้ดีออกมา58.58 58กิโลนิวตันนั่นเองนะครับทิศ เหมือนเดิมนะครับก็คือทิศขึ้น s u m m a t i o n f y ก็จะได้ a y มานะคร f y เท่ากับ0ูนย์ได้ a y เป็น52กิโลนิตันนั่เองหลังจากนั้นผมจะสร้างกราฟ v นะกราฟ v โอเคที่ a นะครับมี a y ขึ้นมา52กิโลนิตันขึ้นมาเลยนะบวกหลังจากนั้นนะครับ a ไป b นะครับ v b จะเห็นว่าตรงนี้เป็นโหลดแบบคงที่ ค่นาะน้นตรงนี้เป็นเส้นตรงนะ VB ลบ VA ก็คือ VB ลบ52กิลตันย่อมเท่ากับลบนะครับของพื้นที่ใต้กราฟนะทิศอย่างนี้นะครับ W เป็นอย่างนี้ใส่เป็นค่าบวกนะครับหมายถึงว่า W เป็นค่าบวกนะเจอกับในสูตรก็คือลบนะบถ้า w ทิศขึ้นจะต้องใส่เป็นค่าลบนะบแล้วก็ไปเจอกับในสูตรติดลบอีกนะครับ ตัวนี้จะได้ Vb ลบ52กิโลนตันนะครับลบด้วยพื้นที่ตะกราฟตัวนี้นะครับก็คือ60กิโลนตันขอโทษทีนะ Vb ลบด้วย52กิโลนตันเท่ากับ,บลบพื้นที่ตะกราฟก็คือลบ6กกิโลนตันก็จะได้ตัว Vb นะครับออกมาอย่าข้างไปนะก็เป็นลบ8กิโลนิวตันเองเป็นเส้นตรงมาก่อน ปึ๊บลงมานั่นเองจะเห็นว่าตรงนี้จุด e มันเป็นจุดตัดแกนของ x ถูกปะมันจะมีพื้นที่บวกนะกับพื้นที่ลบนะเดี๋ยวเราหาตรงจุด e ก่อนจะนสังเกตว่า ve เป็น0นย์ะครับตรงนี้เราใช้สมการเหมือนเดิมคือ ve ลบ va ก็คือ ve นะครับลบด้วย52กิโลตันนะครับเท่ากับ พื้นที่แท้กราฟตัวนี้ก็คือ60คูณกับ x ตัวนี้นะครับตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่า x ตัวนี้เป็นเท่าไหร่เรากําหนดก่อนนะ x นะก็ย่อมเท่ากับ60คูณกับ x ติดลบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการหา x ก็ใช้อย่างนี้เลย VE ลบ VA ย่อมเท่ากับลบพื้นที่ไท้กราฟช่วง AE ตรงนี้อขอโทษทีไม่ใช่60นะแรงกระาจายมันอยู่ข้างบนโทษทีนะแรงกระจายต้องเป็นลบ ต้องเป็น20กิโลนตันต่อเมตรนะครับคูณกับระยะ x เพมันยังไม่ถึง3เมตรโอเคก็ติดลบไปตรงนี้ลบ20กิโลนตันต่อเมตรคูณระยะนะครับ x ไปนั่นเองถูปะส่วน ve เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเป็นศูนย์เพราะมันตัดแกนไงเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ x ออกมา2.6เมตรนั่นเองนะครับตรงนี้ ตายออกมาง่ายๆก่อนเมื่อเราได้ x เป็น2.6เมตรเราก็หาพื้นที่ตะกราฟตัวนี้ได้ก็คือ1ส่วน2คูณ52คูณ2.6ก็ได้ตัว67.6ออกมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นตรงนี้มันเป็นลบ8กิโลวินตันนะก็เป็น1ส่วน2อคูณลบ8ดคูณ1.6ึดุดขอโทษดิคูณที่เหลือนะที่เหลือก็คือระยะ3เมตรลบออกซะ2.6ก็คือคูณ 0.4นั่นเองก็ออกมาเป็นลบ1.6นั่นเองพื้นที่ตรงนี้ต่อไปนะครับช่วงนี้ไม่มีแรงอะไรกระทำก็คงที่ไปเป็นลบ8กิโลเอ็ปิดลบ8กิโลนิวตันนะคงที่ไปเรื่อยๆก่อนต่อมานะครับเจอกับ50กิโลนิวตันที่ลงก็ติดลบไปอีก50กิโลนิวตันก็กลายเป็นลบ58กิโลนิวตันนั่นเอง แล้วก็เจอแรงดีซึ่งแรงดีก็คือ58กิโลนิวตันก็ไปปิดที่0ูนย์นะครับพื้นที่ใต้กราฟช่วงนี้ก็เป็นลบแปดคูณหนึ่งนะก็ได้ลบแปดแล้วตรงนี้ก็เป็นลบห้คูณหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ได้เป็นลบห้าิบกิโลนิวตันต่อไปกราฟ M นะครับที่จุด A มองดูนะเป็นพพอร์ตแบบพิน MA เป็นศนะูนย์ะที่จุดดีพพอร์ตแบบพิน MD เป็น0ูนย์เหมือนกัน รูปนี้ปลายจะต้องปิดศูนย์นะครับทั้งสองข้างเลย mb mb ไม่ใช่ละนะครับเราต้องใช้ m t e เพราะว่าตรงนี้มันแบ่งพื้นที่กัน m ที่จุด e ลบด้วย m ที่จุด a ก็คือลบศูนย์นะย่อมเท่ากับตรงนี้นะครับ67.6เพราะฉะนั้น me เท่ากับ67.6ตัวความชันนะครับต้องดูการาฟ วมันเริ่มจาก52มา0แสดงว่าบวก52บวกน้อยลงบวกน้อยลงเรื่อยๆจนกลายเป็น0นย์ความชันบวกมากๆบวกน้อยๆนะบวกมากๆก็นึกถึงว่าเส้นที่มันใกล้ใกล้ๆกับ90องศาแล้วก็บวกน้อยๆบวกน้อยๆจนกลายเป็นศูนย์องศานะครับเป็นเส้นที่ไต่ตามเคิร์บนะความชัน,นครับเป็นเส้นที่สัมผัสเคิร์บเพราะนั้นแล้วนะ่ บวกมากๆากเส้นนี้อาจจะชันเยอะๆหน่อยบวกน้อยๆบวกน้อยๆจนกลายเป็นศูนย์ก็คือลักษณะขึ้นเขานะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดสูงสุดของเคิร์ฟในช่วงนี้นะหลังจากนั้นนะครับเส้นนี้มันยังต่อเนื่องไปนะครับเพราะนั้นมันเป็นเคิร์ฟเดียวกันนะครับแต่มันเป็นขาลงเขาก็คือขาจากศูนย์ไปลบจากรบน้อยๆไปลบมากๆกก็คือลบแปดอ่ามันก็ลงมาอีกนิดหนึ่งจนอยู่ตรงนี้นะครับ จากตรงจุด b นะครับมี mb เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือ mb ย่อมเท่ากับ mb ลบ me นะ mb ลบด้วย67.6นะครับย่อมเท่ากับตรงนี้ก็คือลบ8เพราะนั้นย้ายข้างก็ก็เหลือแค่ตรงนี้นะครับหาไปละนี่นะครับก็ได้ mb ออกมา60 66กิโลนิวตันเมตรนั่นเองนะครับนะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ก็ใช้ mc ลบ mb ที่เราหาเม,มื่อกี้นะก็ย่อมเท่ากับลบ8ก็คือพินทิศการตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับเป็นค่าคงที่แสดงว่าตรงนี้เป็นเส้นตรงอ่าตรงนี้เหม่กันกันเป็นค่าคงที่ตรงนี้เป็นเส้นตรงนะ เพราะนั้นเราก็ใช้าจากเมื่อกี้นะเราก็จะได้ตัว M ที่จุด C นะออกมาได้เป็น58กิโลนิวตันเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายถูกปะตัวสุดท้ายก็คือ MD นะ MD ลบ MC ก็คือลบด้วย58กิโลนิวตันเมตรเมื่อกี้นะครับย่อมเท่ากับลบ58กิโลนิวตันเมตร ก็ย้ายข้างไปก็ได้ศูนย์พอดีเลยนะครับอันนี้ก็สมบูรณ์แบบมาครับเพราะฉะนั้น Maximum Moment ก็ออกมาเป็น67.6กิโลนิตันนั่นเองเรานำไปใช้เพื่อหาตัวเซกชันโม d u l u s นะครับเอาโอเคเขากำหนดไอตัวซิกมามาแล้วนะจากสัมการณตรงนี้นะย้ายข้างนิดหนึ่งนะครับก็ย้ายข้าง S มาไว้ทางนี้ซิกมา M ย้ายไปหารน,นะครับเราก็จะได้ S ซึ่งเป็น S Min นะหมายความว่าน้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับ ต้องมากกว่าอย่างเดียว m max ได้มาแล้วนะครับอย่าลืมคูณ10กำลัง3ด้วยนะเปลี่ยนเป็นนิวตันเมตรส่วนซึ่งมาอโรบิ้นของเรานะครับเขากำหนดมาให้160เมกะปาสาลก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็น10กำลัง6ปาสาลก่อน s min นะครับออกมานะครับ ผมถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตรงนี้นะมันออกมาเป็นหน่วยเมตรกำลัง3ก่อนนะตรงนี้แล้วค่อยเปลี่ยนเป็น10กกำลัง3มิลลิเมตรกำลัง3เพราะว่าในตัวเอ็มดิกเนี่ยมันจะใช้เป็นเห็นไหมเวลาเราใช้เราใช้ Sx กนะครับ10กำลัง3มิลลิเมตรกำลัง3าถูกป่ะตรงนี้ก็เปลี่ยนหน่วยก่อนให้เป็น10กกำลัง3มิลลิเมตรกำลัง3นะครับ ถ้าเราจะเลือกใช้หน่วยนิวตันมิลลิเมตรก็ได้นะแล้วแต่ตรงนี้ต้องเป็นเมกกะปาสาลนะคตรงนี้ต้องเป็นมิลลิเมตรนั่นเองอะ่ะก็ได้เหมือนกันแต่แต่ถ้าเราไม่อยากแปลงหน่วยมากๆก็ใช้เป็นเมตรไปนี่นแหละนะครับแล้วค่อยแปลงหมดหน่วยตัวสุดท้ายเลยเพราะนั้นตรงนี้10กําลังลบหเมตรกําลนะัง3ครับเมตรกําลัง3คือ10กําลัง ลบสยกกำลังสามคือ10บกำลังลบเก้าถูกปขอโทษทีนะเมตรกำลังสามนะเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรเนาะเมตรกำลังสนะเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรมันคือสิบกำลังสิบกำลังสามอ่ะสิบกำลังสามมิลลิเมตรยกกำลังสามแล้วก็หารด้วยเมตรกำลังสามอ่ะแล้วก็เมตรกำลังสามก็ตัดกันไปตัวสิบกำลังสามถูกปะ ยกกำลัง3ก็เป็น10กําลังเกานะสิบกำลัง9เจอกับ10กําลังลบ6มันก็จะกลายเป็น10กําลัง3มมิลลิเมตรกำลัง3นั่นเองตรงนี้เวลาเราจัดเนี่ยอยากให้มันกลายเป็น10กําลัง3มมิลลิเมตรกำลัง3ผมแนะนําว่าจัดให้อยู่ในรูป10กําลังลบ6เมตรกาลัง3นะตรงนี้นะจะง่ายกว่านั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้หน่วยตัวนี้ออกมาแล้วนะเราก็ไปเปิดนะ ไปเปิดดูเวลาเลือกนะครับมากกว่าได้นะแต่น้อยกว่าไม่ได้นะรตรงนี้เป็นมินิมัมละเราก็ไปลุยเลยดูเลยจำตัวเลข4 22.5ไว้ส22.5อ่ดาดู Sx อย่างเดียวนะไม่ใช่ SY นะครับเพราะว่ามันค่าน้อยกว่า S, x อสเห็นว่าถ้าเราเลื่อนมาเรื่อยนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เห็นไหม475ตรงนี้ก็ใช้ได้ 4.75มันเป็นเบอร์ W360 คูณ32.9เห็นไหม3า9ตรงนี้คือน้ำหนักนะต่อเมตร32.9น้ 32. ําน้ำหนักต่อเมตรจำน้ำหนักไว้ก่อน32.9นะถ้ามีเบาวกว่านี้แล้วไอค่าตรงนี้ยคอลัมน์ตรงนี้นะ SX มันผ่านเงื่อนไขคือมากกว่า422.5ตรงเนี้เราใช้ได้ต่อไปดูต่อ ตรงนี้ยังเป็น W shape นะตัวตัวเบอร์นี้นะเบอร์ W 3 1 0ตรงนตัวเนี้ยห้าสี่เจ็ดก็ใช้ได้เห็นไหมห้าสี่เจ็ดก็ใช้ได้เพราะมากกว่าแต่สี่หนึ่งหกไม่ได้ไปดูน้ำหนักนะครับสามสิบแปดจุดเจ็ดเทียบกับของเราเมื่อกี้สามสิบสองจุดเก้าสู้ไม่ได้สามสิบสองจุดเก้าเบาวกว่าก็ยังเลือกสามสิบสองจุดเก้าอยู่ ต่อไปดูต่อไปนะครับเบอร์นี้นะครับได้อยู่531ไปดูน้ําหนักนะครับ44.8ก็ยังสู้32.9ไม่ได้นะก็ยังเลือกเบอร์เดิมนะครับดูต่อนะครับมี451อันนี้ได้นะครับ451น้าหนหนัก4 1 46. ไม่ได้นะ้บหนักกว่าไม่เอานะครับต่อไปนะครับหมดละนะครับ เพราะฉะนั้นสรุปเลือกเบอร์นี้ b SX 475คูณ10กำลัง3 mm กำลัง3มีน้ำหนัก32.9เบอร์ก็คือ W360 ซึ่งจะมีความสูงเท่ากับ455 mm นั่นเองนะครับ360คูณ32.9นะครับตรงนี้ โอเคนะครับสำหรับบทนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ